ให้กับประชาชนข้างหน้าประเทศไทยจะต้องเป็นประเทศที่มั่นคงประชาชนมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนตามแนวความมีหัวเศรษฐกิจพอเพียงนี่คือวิสัยทัศน์ของเราของคนไทยทุกคนวันนี้ประชาชนขาดอะไรเหลื่อมล้ำในเรื่องอะไรยากจนอาชีพรายได้การศึกษาเพราะผมสงสารลูกหลานผมในวันข้างหน้าถ้าจะต้องเป็นยังไงพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านสัปดาห์นี้โรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆทั่วประเทศก็เริ่มเปิดภาคเรียนแล้วนะครับการศึกษานั้นผมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลนี้ได้ให้การสนับสนุนดูแลมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นก็ได้มีมาตรการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองโดยการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทั้งสายอาชีพด้วยนะครับซึ่งรวมความไปถึงค่าจัดการเรียนการสอนค่าหนังสือเรียนค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียนคนละ2ชุดต่อปีนะครับแล้วก็ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีทัศนศึกษาคอมพิวเตอร์เป็นต้นนะครับสำหรับเรื่องการศึกษานั้นผมขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับเยาวชนไทยที่ได้ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติของเราในการประกวดผลงานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในโลกหรือไอเซปนะครับที่จัดขึ้นที่พิตต์สเบิร์กประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งผลงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาของไทยในเรื่องการศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการพ่นใยเพื่อผลิตแผ่นใยไหมก็ได้รับรางวัลชนะเลิศมานะครับประเภทศาสตรวศาสตร์ผลงานนี้พัฒนาโดย1นายณัฐพงษ์เชื้อศรีถาวร2นายธนนท์หิรัญวณิชากรและ3นางสาวสุทธิลักษณ์รักดีจากโรงเรียนดำรงราชสงเคราะห์จังหวัดเชียงรายนะครับความจริงเยาวชนของคนไทยนั้นส่งผลงานเข้าประกวดทั้งหมด5รายการและประสบความสำเร็จโดยคว้ามาได้ถึง9รางวัลในรายการนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีและชื่นชมทุกคนตั้งแต่ตัวเยาวชนเองอาจารย์ผู้ปกครองรวมถึงทุกคนที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับความสำเร็จครั้งนี้ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของลูกหลานเยาวชนไทยซึ่งถ้าได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะทั้งภาครัฐภาคเอกชนนำไปขยายผลจนนำไปสู่ภาคการผลิตเชิงอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ก็จะสร้างมูลค่าเพิ่มได้ในอนาคตนะครับเป็นภูมิปัญญาของลูกหลานของเราเองทั้งนี้ประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นต่างเริ่มจากจุดนี้เราต้องใช้เวลาที่มีอยู่ให้เร็วที่สุดนะครับช่วยกันพัฒนาให้สามารถที่จะก้าวทันประเทศอื่นๆได้นะครับหากเราจะคงใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศมาทั้งหมดนั้นเราไม่สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศเราก็คงจะต้องเป็นผู้ตามอารยประเทศอยู่ล่ำไปแล้วก็ต้องจัดหาซื้อมาต่างๆซึ่งมันมีราคาสูงเราต้องเร่งการผลิตให้ได้นะครับจากผลการวิจัยและพัฒนาซึ่งผมได้เรียนไปหลายครั้งแล้วรัฐบาลให้ความสำคัญในแนวทางดังกล่าวนี้นะครับได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้กำหนดนโยบายที่ชัดเจนมีมาตรการสำคัญในการที่จะนำพาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนะครับเช่นด้านนวัตกรรม
ก็ประกอบไปด้วยการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยการใช้ตลาดภาครัฐนำร่องเปิดตลาดให้กับสินค้าบริการนวัตกรรมของไทยนะครับการให้ภาครัฐสามารถจัดซื้อสินค้าบริการที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมได้ไม่น้อยกว่า10%แต่ไม่เกิน30%นะครับของงบประมาณที่ได้รับอันนี้จะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานของเราเองซะก่อนนะครับแล้วก็ไปผ่านมาตรฐานต่างประเทศระยะต่อไปด้วยนะครับใช้ในประเทศให้ได้ก่อนด้านการสร้างความแข็งของ SME ก็ดำเนินการโดยการขยายผลโครงการที่ปรึกษาเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อช่วยผู้ประกอบการในการแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิคซึ่งก็ตั้งเป้าหมายการพัฒนาผู้ประกอบการประมาณ 13,000 รายนะครับรัฐก็จะร่วมมือกับภาคเอกชนจะร่วมสนับสนุนงบประมาณ1ใน3เราประมาณ 5,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็คาดว่าจะทำให้เกิดผลดีต่อ SME ทั้งในเรื่องของการเพิ่มกำไรลดต้นทุนการเกิดผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมทั้งในเรื่องการเพิ่มการลงทุนการจ้างงานคิดเป็นมูลค่าประมาณ 90,000 ล้านบาทภายใน6ปีนะครับสำหรับด้านแหล่งเงินทุนก็มีการจัดตั้งกองทุนที่จะระดมเงินร่วมลงทุนในลักษณะ Fund of Fund นะครับโดยจะลงทุนผ่านกองทุนร่วมลงทุนที่จัดตั้งโดยมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมในเชิงธุรกิจแล้วก็การจัดตั้งที่เกิดจากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยด้วยนะครับในเรื่องของการส่งเสริมธุรกิจ SME นั้นผมทราบดีนะครับว่ามันมีธุรกิจหลายอย่างด้วยกันเราก็จำเป็นต้องส่งเสริมไม่ว่าจะการให้ความรู้ทุนงบประมาณต่างๆที่สนับสนุนแต่ข้อสำคัญคือทุกคนต้องเข้ามาขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับเราจะได้รู้ว่าจัดระเบียบของท่านได้จัดความต้องการของท่านได้และจัดการสนับสนุนหรือการสิทธิประโยชน์ให้กับท่านได้นะครับถ้าไม่มาขึ้นทะเบียนไม่มาติดต่อกันเลย เราก็ไม่สามารถจะสนับสนุนได้อย่างทั่วถึงนะครับจะได้พิจารณาได้ว่าจะใช้งบประมาณอย่างไรใช้วิธีการอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะให้สทว.ไปติดตามเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับเรื่องของการบริหารจัดการภาครัฐนั้นเราจะเน้นบูรการหน่วยงานภาครัฐในทุกมิตินะครับเข้าใจดีว่าวันนี้รัฐเนี่ยมีข้าราชการจำนวนมากพอสมควรนะครับแต่วันนี้ถ้าเราบอกว่าต้องลดข้าราชการเลยทีเดียวมันคงอาจจะเป็นไปไม่ได้เพราะวันนี้เรามีข้าราชการทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคนะครับส่วนท้องถิ่นเขาเป็นอบต.เหล่านี้แล้วก็ภาคประชาสังคมทุกภาคส่วนต้องเข้มแข็งให้เห็นก่อนนะครับถ้าเห็นก่อนเนี่ยเราก็สามารถจะลดลงได้นะครับไปส่งเสริมภาคเอกชนภาคประชาสังคมแล้วรัฐก็จะถอยหลังมาเป็นผู้กำกับดูแลผู้อำนวยความสะดวกทางด้านกฎหมายด้านสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆเหล่านี้ผมว่ามันจะเร็วขึ้นนะครับอันนี้ผมเข้าใจดีการจะปฏิรูปการจะลดหน่วยงานลดข้าราชการผมอยากให้ไปทำในขั้นตอนการปฏิรูปนะครับวันนี้ผมอยากให้ทำงานขั้นนี้ให้ได้ก่อนนะแก้ปัญหาให้ได้ก่อนแล้วเดินหน้าขั้นต้นของการปฏิรูปให้ได้ก่อนนะครับส่วนภาคประชาสังคมก็ต้องมาช่วยกันอย่าเพิ่งมาขัดแย้งกันเลยในขณะนี้นะครับผมเข้าใจในความห่วงใยของทุกภาคส่วนนะครับต้องเข้มแข็งก่อนนะครับจำไว้อบต.แล้วก็ในส่วนภาคประชาสังคมภาคเอกชนถ้าท่านคิดเหมือนกันตรงการจัดกลุ่มได้แล้วเราจะเดินหน้าไปด้วยกันถ้าอย่างเงี้ยจับกลุ่มกันมาผมจะได้รู้ว่าทั้งประเทศเนี่ยมันเข้มแข็งสักแค่ไหนวันนี้ก็ผมได้ยินแต่ข้ออะไรข้อความห่วงใยอะไรต่างๆแต่ท่านก็ต้องพูดถึงกลุ่มของท่านเองด้วยว่าท่านพร้อมแค่ไหนอย่างไรนะครับอย่าหวังแต่เพียงให้รัฐไปสนับสนุนอย่างเดียวมันคงไปไม่ได้ทั้งหมดนะครับในส่วนของการบูรการร่วมกันนั้นเช่นกระทรวงแรงงานนะครับวันนี้ก็ต้องกำหนดตลาดแรงงานความต้องการแรงงานเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนแล้วก็เตรียมการเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วก็แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินี่ต้องระมัดระวังนะครับการเตรียมแรงงานต้องเพียงพอ2ก็คือไม่เกินจนเกินไป3ไม่มีคนมาใช้ประโยชน์จากตรงนี้ในเรื่องการค้ามนุษย์ด้วยเก็บแรงงานไม่เยอะแล้วเอาไว้ส่งบริษัทโน้นบริษัทนี้ต้องไม่เกิดขึ้นนะครับมันเข้าผิดกฎหมายการค้ามนุษย์ด้วยนะครับการเคลื่อนย้ายแรงงานที่จดทะเบียนไว้ขั้นต้นแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ครบ1ปีก็ย้ายไปที่อื่นเหล่านี้มันเป็นการทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายในระบบนะครับผมได้ย้ำกระทรวงงานไปแล้วเรื่องของกระทรวงศึกษานะครับเราก็ต้องพร้อมในเรื่องของการผลิตแรงงานที่มีฝีมือในระดับหัวหน้าหรืออะไรที่จะขับเคลื่อนสั่งการรับคำสั่งเป็นภาษาต่างประเทศได้เพื่อจะป้อนภาคการผลิตถึงหลายส่วนนะครับ 7-8 กิจกรรมในการที่เรามีความพร้อมในการเข้าสู่อาเซียนนะมันมีกิจกรรมที่เรามีศักยภาพอยู่หลายอย่างด้วยกันนะครับเราต้องป้อนสถานประกอบการเหล่านี้ด้วยในส่วนกระทรวงเกษตรกระทรวงอุตสาหกรรมเราก็ต้องกำหนดปริมาณความต้องการผลผลิตนะครับทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศในการหาตลาดระบายสินค้าทั้งภายในและต่างประเทศนะครับกระทรวง ICT สนับสนุนทุกกระทรวงในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้งกระทรวงการคลังต้องสนับสนุนในเรื่องแหล่งเงินทุนนะครับในเรื่องของการที่จะให้ทั้งระบบมีการบูรณาการต่อเนื่องกันได้นั้นผมอยากจะให้มอง
เช่นอาทิเช่นผลิตภัณฑ์การเกษตรเนี่ยเรามองเรื่องราคาอย่างเดียวมันคงไม่ได้นะครับเพราะราคามันปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในตลาดในตลาดโลกด้วยในตลาดอาเซียนด้วยนะครับเพราะนั้นผมก็อยากจะให้ทุกคนคำนึงถึงว่าเรากำหนดดีมานด์กันหรือยังว่ามันมีความต้องการอย่างไรแค่ไหนในประชาคมโลกอื่นๆนะครับไกลๆอันที่สองก็คืออาเซียนด้วยกันอันที่สามใช้ในประเทศอันที่สี่ใช้ในชุมชนถ้าเรากำหนด4อย่างได้มันก็คือคำตอบว่าท่านจะผลิตเท่าไหร่นะคือเขาเรียกว่าซัพพลายนะครับซัพพลายเออร์เนี่ยต้องทำให้มันสอดคล้องกับดีมานด์ที่มีทั้งในและนอกประเทศถ้ากำหนดหัวท้ายไว้อย่างนี้ตรงกลางก็เป็นกระบวนการกระบวนการตรงนี้ก็ต้องมีทั้งตั้งแต่ในส่วนของชุมชนประชาชนสากลนี่คือในชุมชนนะครับที่ประชาชนอยู่อาศัยกันเองมีทั้งเลือกให้เขาอันที่สองก็คือในระดับที่เป็นภูมิภาคหรือเป็นจังหวัดเป็นอะไรมันก็เชื่อมโยงกับจังหวัดอื่นในกลุ่มบริการจังหวัดนะครับถ้าหาตลาดร่วมกันต่อไปก็ส่งไปสู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่เราจะจัดตั้งอย่างเร่งด่วนเนี่ยนะครับแล้วก็ไปสู่ประชาคมอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจนั้นสภาพัฒน์รายงานว่าไตรมาสแรกปี58นะครับมกราถึงมีนา58เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ3นะครับก็เป็นตัวเลขที่เราประมาณการจากการใช้จ่ายและนำเข้าส่งออกอะไรทำนองเนี้ยนะครับหลายตัวอย่างมาเป็นประกอบกันก็ประเมินไว้อย่างนั้นเป็นตัวเลขที่เป็นการประมาณการทั้งสิ้นนะครับคาดว่าร้อยละ3มันจะเพิ่มมากกว่านี้ลดกว่านี้มันก็ขึ้นอยู่กับความแข็งของเราเองด้วยนะครับรัฐก็พยายามเต็มที่ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับเราบังคับตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้นะถ้าเราไม่เข้มแข็งพอมันก็ขึ้นไม่ได้มากกว่านี้ถ้ามันมีมาตรการความเสี่ยงอย่างอื่นขึ้นมาอีกปัจจัยภายนอกมาอีกมันก็ลดลงกว่านี้นั่นคือสิ่งที่เราบังคับไม่ได้แต่เราต้องเตรียมความพร้อมมาอย่างไรมีมาตรการชดเชยไว้อย่างไรต้องคิดไปล่วงหน้าทั้งหมดวันนี้บานก็สั่งการมาอย่างนั้นนะครับในการขยายตัวของเศรษฐกิจขึ้นไปร้อยละ3ในไตรมาสแรกนั้นก็เนื่องมาจากการบริโภคภาคเอกชนนะครับแล้วก็การลงทุนภาครัฐซึ่งเป็นเรื่องแรกนะครับที่จะทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับการลงทุนภาครัฐเนี่ยมันอยู่ที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันนะครับการท่องเที่ยวช่วงนี้ก็เจริญเติบโตดีนะครับมีคนมาเที่ยววันนี้ผมเห็นคนมาเยอะไปหมดเลยนะแถวทำเนียบบ้างแถวพระที่นั่งอนันต์บ้างแถวอะไรล่ะแถววัดพระแก้วนะครับพระที่นั่งจักรีเนี่ยเยอะแยะหมดนะคนเดินกันเต็มไปหมดเลยแสดงว่าเขาเกิดความเชื่อมั่นในสถานการณ์ในเมืองไทยแล้วนะครับก็ต้องช่วยกันรักษาไว้อันนี้ก็เป็นผลจากที่รัฐบาลได้พยายามเร่งรัดทุกอย่างนะครับตั้งแต่การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงที่ผ่านมาการสร้างความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์ความเรียบร้อยภายในบ้านเมืองอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับก็ทำให้ภาคธุรกิจภาคประชาชนแล้วก็ต่างชาตินะครับรู้สึกมั่นใจในการดำเนินการธุรกิจทำให้การดำเนินชีวิตเป็นไปตามปกตินะครับก็ต้องแก้ปัญหากันไปเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจที่มีความผันผวนตลอดเวลาเหล่านี้นะครับวันนี้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มขึ้นนะครับนำรายได้เข้าประเทศมากขึ้นการจ้างงานก็เริ่มดีขึ้นนะครับในเดือนเมษายน2558นี้มีการจ้างงานอยู่ที่ 37.5 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 นะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วอันนี้เป็นผลงานที่เราได้ทำกันร่วมกันมานะครับทั้งรัฐและประชาชนนะครับอย่างไรก็ตามเราก็ยังคงมีปัญหาในเชิงโครงสร้างเยอะแยะนะครับต้องใช้เวลาในการปรับปรุงแก้ไขอีกนานพอสมควรต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วนภาครัฐเอกชนประชาชนประชาสังคมต่างๆเหล่านี้ภาคธุรกิจก็ต้องมาช่วยกันนะครับเพราะว่ามันเราพึ่งพาการส่งออกสูงกว่า173นะครับแล้วสินค้าส่วนใหญ่ก็เป็นด้านการเกษตรทั้งสิ้นนะครับในรายได้ทั้งหมด 70% นะครับแล้วก็เป็นเรื่องธุรกิจเทคโนโลยีด้วยซึ่งเรายังเข้มแข็งไม่เพียงพอนักนะครับรัฐบาลเร่งรัดมาปีนึงแล้วนะปีนี้ก็จะเร่งต่อไปนะครับคราวนี้ประเทศคู่ค้าของเราหลายประเทศนะทั้งในอาเซียนในประชาคมโลกต่างๆนั้นก็ยังคงประสบกับปัญหาเศรษฐกิจในประเทศของตนนะครับทำให้ภาคการส่งออกของเรานั้นได้รับผลกระทบไปด้วยขณะเดียวกันภาคการเกษตรนะครับเป็นอาชีพหลักคนไทยกว่า23ล้านคนนะครับร้อยละ37ของจำนวนประชากรทั้งหมดนะแต่ผลผลิตที่เกิดขึ้นนั้นคิดเป็นมูลค่าเพียง 8% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP เท่านั้นนะครับแสดงว่าราคาผลผลิตการเกษตรมันตกลงถึงแม้จะขายได้มากแต่ราคามันตกเพราะเราถูกควบคุมด้วยกฎกติกาด้วยพันธสัญญาต่างมากมายนะการลดสิทธิประโยชน์ภาษีต่างๆเราเป็นประเทศกับประเทศปานกลางนะครับรายได้ปานกลางก็ถูกปรับลดหมดนะเพราะฉะนั้นราคามันตกลงแน่นอนเราต้องสร้างความแข็งตรงนี้แล้วจะปรับโครงสร้างภาคเกษตรอย่างไรเราต้องคิดตรงนี้นะครับเป็นเรื่องระยะยาวส่งเสริมควบคู่กันไปด้วยกับการลงทุนในด้านอื่นนะครับเพื่อให้เกษตรกรไทยซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศแล้วก็มีคุณค่ากับประเทศไทยมาเป็นเวลายาวนานนะครับให้มีความเข้มแข็งสามารถจะพึ่งพาตนเองได้มีความสุขมีรายได้เพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นไปตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวซึ่งเราก็ได้วางแนวทางหลายอย่างนะครับไว้ดูแลพี่น้องเกษตรกรผมได้พบเกษตรกรมาหลายครั้งให้เวลาเขามากนะครับในการพบปะแต่ละครั้งเนี่ยเราได้ช่วยเขาหรือวางแผนเขาเช่นในเรื่องของการจัดสรรที่ดินทำกินนะครับแก่เกษตรกรที่ไร้ที่ทำกินให้เหมาะสมประเทศไทยมีพื้นที่รวมทั้งหมด320ล้านไร่เป็นพื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตรทั้ง147ล้านนะครับล้านไร่นะฮะเพราะนั้นก็เกือบครึ่งนึงนะครับเพราะนั้นต้องมีการดูแลการจัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสมให้มีการทำการเกษตรเป็นหลักเป็นแหล่งนะครับสร้างชุมชนในชนบทให้ได้นะเพื่อจะลดภาระในเรื่องของการจัดสร้างสาธารณูปโภคไปท้องไร่ท้องนาทั้งหมดหรือจัดน้ำบริโภคอุปโภคน้ำเพื่อการเกษตรมันต้องจัดระเบียบใหม่ทั้งหมดนะครับวันนี้เราก็เริ่มต้นได้เท่านั้นเองนะครับในส่วนของการส่งเสริมการปลูกพืชที่เหมาะสมตามสภาพภูมิศาสตร์และปริมาณน้ำในพื้นที่วันนี้ต้องยอมรับว่าพื้นที่เกษตรอยู่ในเขตชลประทานนั้นครอบคลุมเพียง30ล้านไร่นะครับประมาณแค่ 20% ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมดเมื่อกี้นี้147ล้านมีแค่ 20% นั้นเราพยายามจะเร่งรัดได้40นะครับพอ40ไปแล้วไอ้60ที่เหลือจะทำยังไงก็ต้องโซนนิ่งนะครับพื้นที่การเกษตรชัดเจนรวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำด้วยแต่ละพื้นที่ให้เหมาะสมทั้งในเขตและนอกเขตชลประทานด้วยการปลูกพืชด้วยการจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมอะไรไม่ได้ก็ต้องไปปลูกอย่างอื่นไปทำอย่างอื่นเลี้ยงสัตว์บ้างนะหรือไปทำอะไรอย่างอื่นที่เป็นห่วงโซ่กันนะไปผลิตปุ๋ยอะไรเหล่านี้นะครับเพื่อจะดูแลกันพวกเรากันเองในสากลต่างๆให้เกิดความแข็งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นห่วงโซ่กันกับธุรกิจขนาดกลางขนาดใหญ่แล้วก็มีการพัฒนาจากสากลไปเป็น SME นะเป็นบริษัทเล็กน้อยต่อไปเป็นเท่าแก่ใหม่ทำนองเนี้ยนะมันต้องคิดในภาพรวมต่อเนื่องเชื่อมโยงกันนะครับพี่น้องเกษตรกรก็ต้องอดทนนะครับอดทนผมพยายามจะดูแลให้ดีที่สุดนะครับในเรื่องของการดูแลค่าลดต้นทุนการผลิตนะครับผมดูแลหลายอย่างเมล็ดพันธุ์ก็แพงนะสองก็คือเรื่องปุ๋ยแพงสามที่แพงมีคำถามมากที่สุดคือการเช่าที่ดินทำกินนะครับผมเข้ารายละเอียดไปแล้วปรากฏว่าได้มีการเช่านาหรือเช่าที่ทำกินโดยที่ไม่ได้ทำสัญญาส่วนใหญ่จะไม่ทำกันเพราะว่าขึ้นอยู่กับผู้ให้เช่านะครับผู้ให้เช่ามักจะไม่ทำสัญญาแล้วก็ถ้าว่าชาวนาชาวไร่ไม่จ่ายค่าตอบแทนไปตามที่เขากำหนดมาเขาก็ไปให้คนอื่นทำนี่คือสิ่งที่มันเหมือนกับมัดมือโชคกันอยู่ผมจะให้เข้าไปดูรายละเอียดในตั้งแต่ขอบนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะต้องมีกฎหมายมีอะไรทั้งอย่างที่จะกำกับดูให้เป็นไปตามนี้ว่าการเช่าที่นั้นต้องทำสัญญาทั้งสิ้นในสัญญานั้นก็ระบุให้ชัดเจนว่าในกรณีที่หากว่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาจะทำยังไงนะทั้งผู้ให้เช่าแล้วก็ผู้เช่านะครับต้องดูแลทั้งสองฝ่ายให้เกิดความสมดุลนะครับก็ไม่งั้นก็เขาก็ไม่อยากให้เช่าพอให้ออกก็ไม่ออกก็ต้องแจ้งล่วงหน้ากี่เดือนนะ6เดือนก่อนไหมอะไรทำนองเนี้ยแล้วก็กำหนดค่าเช่าให้มันเป็นธรรมที่ไหนมีน้ำที่ไหนไม่มีน้ำสัปดาห์นี้นะครับได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติคทช.นะครับได้มีมติอนุมัติลดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรเดิมนั้นไร่ละ50บาทต่อปีนะครับเหลือไร่ละ25บาทต่อปีลดไปทั้ง 50% นะครับก็วัตถุประสงค์มุ่งหวังก็คือให้ทุกคนได้ทำให้ถูกกฎหมายนะครับมีสัญญาให้เรียบร้อยอย่าไปบุกรุกที่ดินมันจะได้ไปขายได้รับซื้อได้อะไรต่อไปถ้ามันไม่อยู่ในเขตเอกสารสิทธิ์นะมันลำบากนะลำบากมันก็ดีมานด์เท่าเดิมซัพพลายมากขึ้นทั้งในพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์กับไม่มีเอกสารสิทธิ์นี่มันทำให้เกินไปมากๆแล้วราคามันก็ตกหมดอ่ะโดยที่ยิ่งยากในเวลานี้เกินเป็นล้านไร่นะกำลังแก้อยู่ปีนี้น่าจะได้สัก 400,000 ไร่มั้งนะครับที่จะลดลงไปมันก็ทำให้ราคาดีขึ้นแต่ก็เป็นห่วงประชาชนที่มีรายได้น้อยที่บุกรุกเข้าไปนะก็จะหามาตรการดูแลนะครับในส่วนของนายทุนรีบออกมามอบคืนซะโดยเร็วนะครับมีความผิดตามกฎหมายทุกอย่างนะครับทางนี้ก็ได้มอบให้กรมป่าไม้ได้ดูแลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆนะครับและให้มีการจัดทำแปลงเพาะชำกล้าไม้นะครับแล้วก็ปลูกป่าทดแทนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมนะครับมีศูนย์เพาะพันธุ์ไม้ในชุมชนในตำบลหมู่บ้านแล้วแต่กรมป่าไม้ก็จัดหาเมล็ดพันธุ์และงบมันที่เหมาะสมนะครับแจกจ่ายให้ราษฎรในพื้นที่เขาได้ดูแลกันเองนะสร้างศูนย์เพาะชำของเขาเองปลูกเองดูแลรัฐก็หา อะไรเงินทอนเขานิดหน่อยนะครับผมว่ามันก็จะดีขึ้นนะอย่าหวังว่ารัฐจะทำคนเดียวแล้วก็มันก็เป็นบ่อเกิดของความไม่วางใจนะการทุจริตต่างๆเยอะแยะหมดท่านต้องดูแลกันเองให้ได้ท่านเข้มแข็งพอแล้วรัฐก็จะค่อยลดจำนวนคนจำนวนหน่วยงานลงไปแล้วก็ทุกคนมาช่วยกันสิครับวันนี้ถ้ายังไม่เข้มแข็งรัฐบาลกับข้าราชการก็ต้องอยู่อย่างนี้ไปก่อนนะครับท่านต้องแสดงความเข้มแข็งให้ได้ภายในปี2ปีนี้ให้ได้
ถ้าเป็นอย่างนั้นค่อยว่าไปถูกการกระจายอำนาจการผ่องถ่ายการใช้งบประมาณต่างๆนะซึ่งรวมความไปถึงการเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพด้วยภาษีท้องถิ่นเราเนี้ยนะวันนี้อัตราภาษีเราก็ต่ำที่สุดในอาเซียนมั้งครับนะในขณะนี้เพราะนั้นหลายท่านก็เป็นห่วงว่ารายได้เราจะมาจากไหนนี่เลยครับถ้าเราไม่สร้างความแข็งให้มากขึ้นการเก็บภาษีก็น้อยลงแล้วอัตราภาษีเราก็ต่ำที่สุดในขณะนี้นะแล้วมันจะไปกันยังไงไปคิดให้มันครบระบบนะครับถ้ามันติดติงบางเรื่องมันก็ไปไม่ได้อยู่ดีนะครับในเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งกับสหกรณ์ชุมชนเกษตรกรในพื้นที่นั้นเราต้องลดการพึ่งพาพ่อค้าคนกลางนะครับหรือบริษัทต่างๆที่ผลิตออกมาในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องต้นทุนนะครับโดยการต้องช่วยกันทำช่วยกันรวบรวมจำหน่ายสินค้านะรวมความถึงให้สหกรณ์เป็นแหล่งศูนย์กลางรวบรวมปัจจัยการผลิตนะครับทั้งปุ๋ยเมล็ดพันธุ์วันนั้นผมไปดูแล้วเขาก็ช่วยตัวเองกันหลายสหกรณ์แล้วนะมีความแข็งขึ้นมีการผสมปุ๋ยใช้เองให้เหมาะสมกับพื้นที่มีหน่วยงานไปตรวจสอบนะครับไปผลิตทั้งสารปุ๋ยเคมีบางอย่างก็จำเป็นอยู่บางพื้นที่ก็ลดลงที่มันทำให้ดินเสียนะครับแต่มันต้องใช้ไปก่อนแต่เพิ่มสัดส่วนของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้มากขึ้นณวันหน้าก็ลดทั้งหมดมันก็ต้องไปอย่างนั้นก่อนมั้งอะไรที่ลดได้เลยก็ลดไปเลยอันนั้นเป็นพื้นที่ที่ปลูกข้าวสุขภาพปลูกข้าวอินทรีย์นะน้องเนี่ยนะก็ต้องทำให้ได้นะครับมันจะได้เพิ่มราคามูลค่าของสินค้าเราต้องการช่วยเหลือสมาชิกเกษตรกรในพื้นที่ให้ได้ถ้าท่านในพื้นที่ยังอยู่ไม่ได้ขายไม่ได้ราคาไม่ดีรายได้ท่านได้น้อยพ่อค้ากลางเอาเปรียบอีกนะครับส่งไปขายต่างประเทศราคาตกอีกตามตลาดโลกอีกมันก็มีปัญหาหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทำได้พึ่งพากันเองนะแลกเปลี่ยนกันเองขายกันเองแบ่งปันกันบ้างนะแล้วก็สร้างแข็งรวมกลุ่มจากสากลกลายเป็นธุรกิจ SME ก็ได้เป็นบริษัทขึ้นมาก็ได้ไอ้วันนี้ก็เป็นเรื่องของการพี่จูงน้องนะเพื่อนเดินไปกับเพื่อนไปหามาที่ครับสร้างกลไกเหล่านี้เกิดมาให้ได้ SME วันนี้ถ้าไม่จดทะเบียนก็ลำบากนะเหมือนกับสากลเนี่ยมีอยู่7 6อย่างมั้ง6อย่างตามแนวพ่อพี่หัวเนี่ย6อย่างมีความแตกต่างกันออกไปนะครับตั้งแต่ผลิตขายจำหน่ายออมทรัพย์มีหมดอ่ะนะวันนี้ต้องไปปรับให้เข้าที่กับทางผมสั่งกระทรวงเกษตรไปแล้วนะครับขอความร่วมมือจากพี่น้องชาวเกษตรกรด้วยสร้างความแข็งนะครับเราก็ต้องส่งเสริมให้การสร้างมูลค่าเพิ่มการเกษตรนะครับเพื่อเพิ่มรายได้เช่นมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ช่วงนี้มีงานอยู่ที่เมืองทองนะครับเป็นการพบปะระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ผลิตการนำเข้าการส่งออกมีหลายประเทศที่มาร่วมงานถือว่าเป็นงานระดับ4ของโลกนะครับให้ไปดูกันหน่อยเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะวันธรรมดาเขาจะให้ผู้ประกอบการไปเจอกันนะเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาขายจำหน่ายผลิตด้วยเดี๋ยวอยากให้ไปดูจะได้ภูมิใจเหมือนผมภูมิใจนะเรามีบริษัททั้งใหญ่ทั้งกลางทั้งเล็กมากมายแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะก็ขายได้เป็นหลายหมื่นล้านในต่างประเทศจะได้ไปดูนะครับแล้วอะไรที่เล็กๆอยู่ที่ยังไม่พร้อมก็ไปดูเขาบ้างว่าเราต้องปรับปรุงตัวเองยังไงไม่ใช่ทุกคนก็ร้องหมดไอ้นี่ไอ้นั่นจะเอาเงินไปลงทุนแต่ท่านไม่ได้ดูความพร้อมของท่านไม่ได้วันนี้หลายอย่างเนี่ยรัฐบาลอนุมัติไปแล้วนะครับในการรับรองเงินกู้อะไรต่างๆบทยบ้างอะไรบ้างแต่ตัวเลขต่างๆบางทีเนี่ยท่านต้องดูตัวท่านเองด้วยว่าท่านมีความพร้อมแค่ไหนท่านมีศักยภาพแค่ไหนนะถ้าท่านต้องการตัวเลขเดียวกันหมดนะครับมันก็ไม่ได้มั้งนะมันก็จะเอาเงินไปใช้ลูกฉุยแฉกอีกนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นผมต้องจัดระเบียบให้ได้ท่านต้องเข้ามาหารัฐนะครับรัฐก็จะไปจัดระเบียบให้ท่านว่าท่านอยู่ในเกณฑ์ไหนเกณฑ์ไหนมันควรจะเป็นวงเงินเท่าไหร่มันควรจะช่วยเหลืออะไรบ้างเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องของการพัฒนาทางด้านการเกษตรแล้วก็การค้าขายนะทั้งในชุมชนในท้องถิ่นในภูมิภาคในชายแดนนะครับแล้วก็ประชาคมต่างๆนะครับขอขอบคุณตัวแทนพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ผมพบมาเนี่ยหลายครั้งที่ผ่านมาที่เข้าใจความตั้งใจของภาครัฐนะครับเขาก็ชื่นชมเขาก็บอกว่ารัฐบาลทำแบบนี้มาเขาไปได้แน่นอนนะครับที่ผ่านมาเขาไม่ได้รับการสอนแบบนี้นะก็แก้ปัญหาไปคลั่งๆไปอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านต้องไปตัดสินใจเอาเองนะครับว่าท่านต้องการแบบไหนที่มันจะยั่งยืนต้องคิดเป็นแล้วนะครับต้องคิดเองต้องศึกษาบ้างฟังบ้างแล้วก็ปรับตัวเองให้ได้นะครับอย่าไปคิดแต่เพียงว่าราคาอย่างเดียวราคาเนี่ยมันแวรี่ไปตามสถานการณ์โลกสถานการณ์ตลาดโลกนะครับแต่สิ่งที่ท่านจะช่วยกันได้ครั้งนี้คือการลดต้นทุนการผลิตนั่นแหละราคามันจะต่ำแต่ถ้าต้นทุนมันต่ำนะมันก็ยังไงมันก็กำไรยังไงมันก็อยู่ได้นะอย่าไปมองเรื่องว่าราคาต้องบางทีมันไม่ได้ขอรัฐจำนำขอรัฐอะไรประกันราคาแล้วมันจะไปขายใครล่ะเป็นภาระคลังเพลิงเก็บเสื่อมสภาพเข้าไปอีกนะแล้วมันก็เสียหายต่อประเทศโดยรวมนะครับมันก็มีผลเรื่องการทุจริตผิดกฎหมายอะไรเข้าไปอีกวุ่นวายหมดนะนั้นต้องส่งเสริมให้
เกษตรกรมีความแข็งแกร่งตัวเองมีการเก็บในยุ้งฉางเองบ้างนะหรือเก็บไว้ในคลังของสหกรณ์บ้างอะไรบ้างรัฐรับผิดชอบไม่ไหวนะต้องคลี่คลายตรงนี้นะเพราะเราไม่ต้องการผลประโยชน์อะไรทั้งสิ้นเพราะนั้นผมไม่คิดว่าเราจะไปบวกตรงไหนกันตรงไหนให้รัฐบาลตรงไหนหรือใครไม่ใช่เลยนะไม่มีนะขอขอบคุณนะครับที่ทุกคนจะช่วยกันแก้ปัญหาระยะยาวนะพี่น้องเกษตรกรหลายท่านมีการลงทุนกันแล้วนะครับช่วยเหลือร่วมมือภาครัฐเข้าไปหาศูนย์อะไรศูนย์เกษตรกรที่จังหวัดนะครับมีอยู่882ศูนย์เข้าไปแล้วอันนี้ผมให้ตั้งอยู่ในหมู่บ้านตำบลที่มีผลผลิตมีผลผลิตให้เห็นแล้วไงจะได้ไปดูกันไปแนะนำกันไปเรียนแบบเอาไปทำที่บ้านนะตรงไหนที่ยังปลูกอยู่พัฒนาให้ดีขึ้นให้ได้ผลผลิตมากขึ้นตรงไหนที่ไม่ดีก็ไปดูที่เขาเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นอะไรนะราคามันเท่าไหร่อยู่ได้ไหมนะถ้าทุกคนทำนาทำไร่และมีที่เล็กน้อยเพียง5ไร่10ไร่นะมันก็ลงทุนแพงไปหมดอ่ะต้องรวมกลุ่มนาให้ได้อย่างน้อยก็ร้อยไร่ขึ้นไปรัฐบาลก็พยายามจะช่วยนะครับได้มีการประชุมหารือกันหลายครั้งนะทั้งการมาตรการเร่งด่วนมาตรการระยะยาวการช่วยเหลือลดต้นทุนการผลิตทั้งเมล็ดพันธุ์ทั้งปุ๋ยทั้งในเรื่องของค่าเช่าที่นาต้องเป็นรูปธรรมให้ได้ภายในปีนี้นะครับผมขออนุญาตสั่งการทุกกระทรวงไปที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็สำหรับในเรื่องของการช่วยเหลืออีกอันก็คือการช่วยเหลือจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือทางการเกษตรที่ทันสมัยนะอาจจะต้องไปอยู่กับกรมพัฒนาหรือกรมพัฒนาของทหารช่วยดูแลเป็นมอเตอร์พูลนะครับแล้วก็ไปช่วยร่วมมือกับท้องถิ่นกับสมาไทยในการที่ไปดูไอ้ที่รวมกลุ่มเป็นสหกรณ์เป็นแปลงเกษตรใหญ่ๆมันจะได้ปรับราคาได้เท่าเทียมกันแล้วก็ไปทำให้คนที่รับจ้างไถรับจ้างทำอยู่แล้วปัจจุบันเข้ามาร่วมมือกันตรงนี้ราคามันก็เท่าเทียมกันเป็นธรรมนะครับอย่าไปรีดเลือดกับปูกันอีกเลยนะครับชาวบ้านก็ลำบากพออยู่แล้วนะเห็นใจเขาบ้างในเรื่องของการประชุมมาเกี่ยวเรื่องยางนะครับก็น่ายินดีที่ตอนนี้ยางก็ราคาขึ้นพอสมควรนะครับก็ไม่มากมายนักก็50ขึ้นไป55 56 57มันก็เป็นระยะเวลานึงที่มันก็ดีขึ้นนะมันดีขึ้นมันก็ต้องเตรียมมาตรการลดความเสี่ยงว่าจะทำยังไงนะสิ่งสำคัญที่รัฐบาลต้องทำให้มันเกิดผลเป็นรูปธรรมก็คือการลดการผลิตยางในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับต้องไปดูแล ว่าคนจนจะทำยังไงในทุนจะทำยังไงในทุนนี่มาได้เลยคืนมาได้เลยไม่คืนก็ผิดกฎหมายคนจนเดี๋ยวหามาตรการก่อนนะครับว่าจะทำยังไงนะครับเราก็ต้องช่วยลดต้นทุนเรื่องยางเนี่ยสำคัญเหมือนข้าวอ่ะเหมือนทุกอันอ่ะถ้าต้นทุนมันสูงนะวันนี้ต้องไปดูต้นทุนการทำยางนอกจากคนเป็นเจ้าของยางแล้วต้องไปดูคนกรีดอีกต่างหากบางไร่บางสวนก็ไม่ได้กรีดเองต้องมาจ้างคนมากรีดไปดูที่ว่ามันมีบริษัทมาหาคนมากรีดหรือเปล่าแล้วเงินทั้งหมดที่รัฐบาลทุ่มเทลงไปเนี่ยมันถึงเกษตรกรถึงเจ้าของสวนยางเท่าไหร่มันถึงผู้กรีดเท่าไหร่ไม่ใช่วันนี้ให้เจ้าของสวนยางไปแล้วบอกผู้กรีดเดือดร้อนนี่ผู้กรีดก็จะเอาอีกนะอันนี้มันไม่ได้นะท่านต้องไปจัดระเบียบของท่านให้ได้เมื่อวานพูดไปแล้วนะกับนายกสมาคมสวนยางนะท่านรับปากว่าเขาจะไปดูแลให้ไปจดทะเบียนให้แล้วก็ท่านอะไรประธานสมาคมเกษตรกรแห่งชาตินั้นก็มาช่วยดูด้วยนะคุณประพัฒน์นะก็รับผิดชอบไปแล้วนะครับท่านต้องช่วยรัฐอย่าให้รัฐไปตามอยู่คนเดียวไม่ได้เอามาข้อมูลมาเปรียบเทียบมาเช็คกันถึงความอะไรถูกต้องนะครับเราจะทำให้เกษตรกรและผู้ประกอบการทั้งหมดมีรายได้เพิ่มขึ้นสร้างวงจรสร้างห่วงโซ่ทางคุณค่า value chain ขึ้นมาให้ได้นะครับแล้วต่อจากนั้นก็ไปสร้าง connectivity กับ SME อื่นกับบริษัทใหญ่ส่งออกนำเข้าแล้วก็แล้วแต่มันต้องเชื่อมโยงแบบนั้นนะครับเราก็จะต้องรัฐก็ถอยมากำกับดูแลหากฎหมายให้สร้างความแข็งให้หาทุนหาอะไรให้อันนี้มันต้องเป็นอย่างนี้นะครับอย่าไปทำกันแบบเดิมเลยนะครับขอขอบคุณนะครับพี่น้องเกษตรกรทุกประเภทนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการภาคเอกชนหน่วยงานภาครัฐข้าราชการทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจกันแบบนี้นะครับภาคการเกษตรของเราจะเข้มแข็งได้ในเร็ววันนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปอะไรไปเสี่ยงต่อการที่เศรษฐกิจโลกมันผันผวนราคามันลดอะไรต่างๆถ้าเราขายกันเองได้กินเองได้ราคาไม่ตกหรอกครับแล้วก็ไปต่างประเทศถ้าเราไปรวมกับต่างประเทศเขาได้เนี่ยหลายประเทศที่ทำกิจการร่วมกันเนี่ยนะถ้าตกลงกันได้ร่วมมือกันได้มันก็จะทำให้เรามีอำนาจในการต่อรองนะครับเรื่องอาหารเรื่องยางเรื่องอะไรต่างๆซึ่งเราเป็นประเทศที่ผลิตได้เป็นระดับ4มั้งครับนะตัวเลขอะนะในโลกนะถ้าอาเซียนก็อยู่ระดับ2นะเพราะนั้นก็ไปดูด้วยตรงนี้นะครับเพราะนั้นการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางอาหารของโลกนั้นมีความจำเป็นนะครับไปดูที่ผมบอกเมื่อกี้ที่เมืองทองน่าสนใจนะครับร้านค้ามากมายสิ่งของหลายประเภททั้งสัตว์น้ำทั้งพืชพันธุ์ธัญญาหารทั้งหมดโอประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่อะไรล่ะไม่ใช่ดินแดนที่
ไม่มีความหวังไม่มีอนาคตนะครับมีความหวังทั้งสิ้นแต่โอกาสที่มีอยู่นั้นเราได้ขวายคว้ากันมาหรือยังนะท่านต้องเอาวิกฤตต่างๆนี้เป็นโอกาสนะครับอย่ามาสร้างความขัดแย้งกับผมกับรัฐบาลท่านต้องเอาสิ่งที่รัฐบาลพูดเนี่ยไปสู่การปฏิบัติให้ได้ทั้งรัฐเอกชนประชาชนประชาสังคมสร้างความแข็งแกร่งแต่ละส่วนก็ได้เกิดความไว้ใจซึ่งกันและกันนะครับอย่ามามองว่าเอ๊ะทำอย่างนี้เดี๋ยวจะทุจให้เงินไปอย่างนี้แล้วจะทุจริตอย่างนี้ไม่เอาแบบนี้ถ้าอย่างนี้ไปไม่ได้ก็มาตรการที่ออกไปก็ทำไปแล้วถ้ามันทุจริตก็ว่ามาถ้ามันทำไม่ผมก็ยกเลิกมันก็มีอยู่แค่นี้นะถ้ารัฐไม่เข้าไปมีผลประโยชน์ด้วยมันก็จบแล้วนะการจำหน่ายสินค้าการเกษตรของไทยนั้นเราต้องนำมาแปรรูปให้ได้อย่างวันก่อนผมไม่ดูเรื่องอะไรนะเรื่องอ่ะผมสั่งเขาให้ไปทำเอาข้าวไปทำขนมปังข้าวนะเขาก็ทำให้ดูเมื่อวานผมก็เลยไปพูดว่าเออผมก็บอกว่าผมก็ทานขนมปังตอนเช้าเหมือนกันนะทุกวันเลยผมพูดเพื่อให้กำลังใจเขาไงคนทำอ่ะนะไอ้ทางนี้ก็มีคนมาติว่าไปขัดค่านิยมของผมประกาศไปแล้วว่าต้องใช้ของไทยกลายเป็นผมไม่กินอะไรนะไปทานขนมปังฝรั่งครับพี่อะไรกันผมว่ามันไม่ถูกอ่ะอะไรที่ผมพูดบางครั้งเป็นการพูดเพื่อยกตัวอย่างเพื่อแสดงเพื่อจัดข้อเปรียบเทียบนะไม่ว่าจะไหนๆแล้วแต่ในแถลงการณ์ในสภาบ้างหรือพูดในห้องประชุมบ้างบางทีสื่อเขาออกไปตีความผิดๆหมดอ่ะมันเหมือนกับเอ๊ะจับผิดผมทุกอย่างเลยไม่ใช่ผมพูดต้องดูว่าผมพูดเจตนาของผมคืออะไรแล้วไปช่วยทำใจกับผมไม่ใช่เตือนผมมาว่าเออเรื่องนี้ไม่ดีนะพูดไปแล้วเนี่ยต้องไปแก้เองนะไอ้อย่างนี้แล้วมันจะเป็นสื่อไทยได้ยังไงเป็นสื่อต่างประเทศหรือเปล่านะเป็นสื่อไทยต้องช่วยกันที่ครับถ้ารู้ว่าเออมันจะมีปัญหาท่านก็ไปแก้ให้ผมเพราะท่านก็รู้ว่าผมเจตนาอะไรนะแต่ท่านเตือนผมแล้วท่านไม่แก้ผมแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะไอ้งานสินค้าอาหาร2558เนี่ยที่ผมเรียกเนี่ยคือไทยเฟกนะที่เมืองทองนะครับรีบไปนะกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะครับจัดมาร่วมกับภาคเอกชนแล้วก็โดยหอการค้าไทยนะครับจัดเป็นครั้งที่11นะเป็นการงานสินค้าที่ต่อเนื่องกับอาหารจากผู้ประกอบการในประเทศต่างประเทศครอบคลุมสินค้าเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอาหารทุกประเภทนะครับอาหารฮาลาลบริการจัดเลี้ยงเทคโนโลยีอาหารการบริการต้อนรับอาหารสำเร็จรูปอะไรอาหารจานด่วนจานเดินมีหมดนะครับธุรกิจค้าปลีกธุรกิจแฟรนไชส์การจัดงานครั้งนี้นะครับคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานประมาณ 112,000 รายนะครับถ้าผมพูดวันนี้น่าจะเป็น 200,000 แล้วนะไปช่วยกันดูผมไปมาแล้วเดินอีก2ชั่วโมงกว่าชิมทุกร้านเลยนะอร่อยทุกร้านน่าปลื้มใจนะครับมีหลายประเทศนานาประเทศมาเนี่ยผมดูแล้วไทยยังมีศักยภาพอยู่นะดูดีดูสวยงามดูน่าซื้อน่ากินนะครับแล้วส่งออกเป็นหลายหมื่นล้านหลายแสนล้านนั่นแหละคือธุรกิจการส่งออกทางด้านอาหารที่มันมีมูลค่าสูงขึ้นนะอาหารสำเร็จรูปอาหารกระป๋องอะไรเนี่ยแต่ทำยังไงไอ้เกษตรกรเราที่อยู่ตรงเนี้ยที่ปลูกเป็นคนปลูกจริงๆเนี่ยทำไงจะไปทวงโซ่เชื่อมต่อเขาตรงนี้ได้นะถ้าบริษัทใหญ่ๆต่างก็แบ่งส่วนนึงครับส่วนนึงช่วยเกษตรกรรับซื้อไปนะครับไปผลิตไอ้ส่วนที่2คือท่านจะปลูกท่านเองนะอันที่3จะจ้างมาปลูกก็เรื่องของท่านท่านทำมาแต่ให้เกิดสมดุลตรงนี้ชาวไร่ชาวนาก็ไม่รังเกียจนะก็ไม่มาโต้แย้งไม่ขัดแย้งทุกอย่างอ่ะการค้าปลีกค้าส่งต้องช่วยกันแบบนี้นะขอร้องภาคธุรกิจใหญ่ๆนะครับผมพยายามที่จะอำนวยความสะดวกท่านอยู่แล้วเพราะท่านเป็นการสร้างธุรกิจแบบข้ามชาติข้ามชาติก็คือข้ามไปทำธุรกิจที่ต่างประเทศมีรายได้เข้าประเทศผมยินดีแต่ทำไมท่านจะช่วยเราในประเทศไม่งั้นในประเทศมันก็ล้มฟุบไปหมดอะนะเพราะเขาสู้ต้นทุนกันไม่ไหวเลยท่านแบ่งมาให้ผมหน่อยนะครับขอเลยนะครับเพราะนั้นเราคาดว่าในงานนี้เราน่าจะมีการสร้างมูลค่าการซื้อขายจากการเจรจาธุรกิจภายในงานนี้กว่า 8,000 ล้านบาทนะครับอาจจะมากขึ้นกว่านี้ด้วยซ้ำไปนะถ้าไปดูกันแล้วเราก็นะไปช่วยอุดหนุนก็แล้วกันซื้อปลีกก็ได้รัฐบาลก็หวังว่าการส่งเสริมครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางหาโลกได้นะครับในเมนี้ในโลกใบนี้แล้วเราก็ไปเอาสินค้าประเทศอื่นที่เขาทำได้ดีแล้วเราก็เป็นศูนย์กระจายสินค้าก็ได้เป็นศูนย์รวบรวมผลผลิตก็ได้นะโรงงานอาจอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะประเทศไหนเขาได้ GSP เขาอาจจะตั้งที่โน่นเราก็รับสินค้าเข้ามาแล้วทำให้มันเกิดอะไรมูลค่าสูงขึ้นส่งออกอะไรไปก็ไปว่ามานะเราทำธุรกิจในทุกอย่างเป็นประเทศเสรีประชาธิปไตยอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็ผมถือว่าเป็นนะผมให้ทุกอย่างเดินหน้าไปหมดนะครับเราจะต้องวางรากฐานพัฒนาให้ยั่งยืนทุกมิตินะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพครับวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะครับก็นับเป็นเวลา1ปีเต็มที่คสช.ได้เข้ามาบริหารประเทศไทยของเราร่วมกับประชาชนทุกกลุ่มนะครับทุกคนที่เป็นคนไทยนะครับครบรอบ1ปีพอดีสถานการณ์ประเทศเรานั้นก่อน22พฤษภาคม2557นั้น
ทุกคนทราบดีถึงปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองนะครับความแตกต่างทางความคิดแล้วก็ซึ่งมันเกิดเป็นเวลานานมาแล้วไม่น้อยกว่า10ปีนะครับในช่วงที่เกิดขึ้นมาแล้วนั้นก็คงไม่ต้องไปหาสาเหตุนะมาจากอะไรนะมันยุติให้ได้แล้วกันอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกนะครับโดยเฉพาะยิ่งในห่วงปลายปี56ถึงต้นปี57นั้นมันเกิดสถานการณ์ทางการเมืองนะครับทำให้เกิดการติดล็อกนะต้องทำให้การบริหารการไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้แล้วก็เราก็ได้พยายามที่จะไปสู่การเลือกตั้งอยู่แล้วนะเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยแต่ก็ทำไม่ได้อีกนะครับเพราะฝ่ายหนึ่งก็ว่าไม่ผิดอีกฝ่ายหนึ่งก็ว่าผิดนะครับผมถือว่าทั้งสองโดยเฉพาะยิ่งฝ่ายที่ต่อต้านเขาก็มีความตั้งใจอีกอย่างนึงในการที่จะทำให้ทุกอย่างมันชัดเจนนะครับฝ่ายอดีตรัฐบาลก็พยายามที่จะรักษาอำนาจในการบริหารการแผ่นดินซึ่งมันเดินหน้าไม่ได้จริงๆนะครับด้วยกฎหมายด้วยรัฐธรรมนูญต่างที่กำหนดไว้นะครับมันก็เลยติดขัดไปหมดในเชิงบริหารในแง่มุมทางกฎหมายกติกาต่างๆก็อาจจะเรียกได้ว่าประเทศไทยขณะนั้นติดล็อกนะครับหรือติดเดดล็อกแล้วกันนะติดกับคำว่ากับดักประชาธิปไตยนะครับในส่วนสำคัญที่ทุกท่านคงจำได้คือการแสดงออกทางการเมืองผู้เห็นต่างนั้นนะครับจำเป็นที่จะต้องได้รับการบัตรที่เป็นไปตามกฎหมายนะครับดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินมันเกิดมาหลายครั้งแล้วทุกรัฐบาลนะครับในห่วงที่ผ่านมานั้นมันต่างฝ่ายต่างก็เกิดทุกครั้งไปสลับกันไปกันมานะแล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็ใช้อาวุธสงครามโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่ไม่หวังดีนะก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับมีอาวุธสงครามมีการต่อสู้ด้วยความรุนแรงเจ้าที่ถูกพาดพิงต่างๆมากมายต้องไปต่อสู้คดีทั้งที่เป็นการทำตามคำสั่งตามสิ่งที่ควรจะต้องกระทำผมดูแล้วทั้งโลกเขาก็ทำแบบนั้นถ้ามันเกิดการจลาจลเกิดการใช้อาวุธสงครามก็ต้องมาดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินมีการประกาศกฎหมายพิเศษอะไรต่างเขาว่ากันมานะแต่เราข้ามผ่านทุกอย่างแล้วนะพอระบบมั่นคงพอฉุกเฉินก็เอาไม่อยู่นะเพราะนั้นมันก็จะทำไงได้นะครับอันนี้ผมว่ามันเป็นอดีตนะอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกเลยอดีตคืออดีตนะอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกอะไรที่ไม่ดีก็อย่าไปทำอีกนะเราทำปัจจุบันให้ดีกว่าเพื่อสร้างปัจจุบันวันนี้ให้เป็นอนาคตแล้วก็อดีตเหล่านั้นอย่าให้มันเกิดขึ้นมาอีกนั่นเองนะครับเราแก้ไขอดีตไม่ได้แต่เราสร้างอนาคตได้สร้างปัจจุบันได้นะครับสถานการณ์ที่ผมกล่าวมานั้นมันไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งแรงขึ้นมาเรื่อยตามลำดับนะครับเหมือนกับประเทศชาติจะล่มสลายลงไปเพราะนั้นในช่วงเวลานั้นประชาชนชาวไทยเกือบทั้งประเทศก็ไม่ยอมรับในกติกาทั้งดินทั้งปวงนะต่างคนต่างมีความเห็นของตัวเองนะเจ้าที่รัฐทำงานไม่ได้บังคับใช้กฎหมายไม่ได้รัฐบาลก็แก้ปัญหาไม่ได้นะครับก็เลยเกิดคณะรักษาความสงบแห่งชาติขึ้นมาเข้ามาควบคุมสถานการณ์นะครับโดยใช้กฎหมายพิเศษบ้างอะไรบ้างนะแล้วก็เข้ามาบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้ทุกอย่างเดินหน้าไปได้นะครับเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนสิ่งที่บกพร่องไม่ถูกต้องนะนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะให้ไปต่อสู้กันอย่างเป็นธรรมนะครับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันนั้นก็รวมทั้งอันที่ไม่สอดคล้องกับพันธกรณีที่มีไว้กับนานาประเทศทั้งนี้เราก็ต้องแก้ปัญหานี้ทั้งหมดนะครับบางอย่างตกลงเข้าไปแล้วไม่ได้ทำบางอย่างไม่สอดคล้องเขาก็ไม่ได้ปรับปรุงให้ทันสมัยวันนี้ต้องแก้ไขทั้งหมดนะครับเพื่อสร้างความเข้มแข็งสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจในการค้าการลงทุนให้กับประเทศไทยของเราระยะแรกทุกคนทราบดีคสช.ได้เข้ามาบริหารการนะครับประมาณสักห้าเดือนนะฮะได้เป็นการยุติความรุนแรงและความเรียบร้อยนะครับปราบปรามจากอาวุธสงครามสิ่งที่ผิดกฎหมายบ่อนการพนันยาเสพติดทำลายป่าการจัดระเบียบสังคมปราบปรามกลุ่มอิทธิพลแล้วก็ทำให้กระบวนการยุติธรรมสามารถทำงานได้โดยไม่มีแรงกดดันนะและที่สองก็คือหลังจากมีรัฐมนุนชั่วคราว57แล้วจัดตั้งรัฐบาลรัฐบาลข้าราชการทุกคนก็ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการบริหารราชการนะครับสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศก็อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างนะครับความไม่เข้าใจกันบ้างความไม่วางใจกันบ้างก็ยังมีหลงเหลืออยู่นะผมพยายามที่ให้ความเป็นธรรมทุกภาคส่วนนะครับทุกคนนะอะไรที่ถูกก็ว่าไปอะไรที่มันผิดหรือยังไม่ชัดเจนก็เข้ากระบวนการไปนะครับปัญหาสำคัญที่เรากังวลมากก็คือปากท้องพี่น้องประชาชนนะครับแล้วพอดีก็ปัญหาเศรษฐกิจโลกชะลอตัวแต่โชคดีที่ราคาน้ำมันตกต่ำลงนะครับแต่มันก็มีผลกับเรื่องภาษีสามสามิตภาษีน้ำมันเนี่ยทั้งทำให้รายได้ของประเทศลดลงอีกมันมีทั้งวิกฤตโอกาสนะครับปัญหาการค้ามนุษย์ก็โผล่เข้ามาอีกนะทำมงผิดกฎหมายก็เข้ามาอีกปัญหาโลหิตยาอีกซ้อนเข้ามาอีกหลายๆอย่างปัญหาเหล่านี้มันไม่ได้เพิ่งเกิดนะครับเป็นปัญหาที่เกิดมานานแล้วหมักหมมมานานแล้วฝ่ายความมั่นคงเขาพยายามแก้มาอยู่ตลอดนะครับวันนี้ก็ต้องให้ทั้งฝ่ายการเมืองฝ่ายความมั่นคง
แล้วก็ประชาชนทุกภาคส่วนมาร่วมมือกันทั้งหมดนะครับพลเรือนตัวทหารต้องแก้ไขจริงจังโปร่งใสเป็นธรรมนะครับรัฐบาลได้จัดกลุ่มงานเป็น5กลุ่มนะครับเรียนอีกครั้งนึงกลุ่มงานความมั่นคงนะกระทรวงหลักก็มีอยู่แล้วกลาโหมมหาดไทยนะแล้วกระทรวงทรัพย์ต่างๆเหล่านี้ที่มีผลกระทบกับทรัพยากรนะกับคนนะเรื่องเศรษฐกิจก็กระทรวงการคลังบ้างอะไรบ้างด้านเศรษฐกิจนะครับคงทราบอยู่แล้วล่ะ67กระทรวงเนี่ยสังคมวิทยาเรื่องการศึกษาสาธารณสุขอะไรเหล่านี้นะครับการต่างประเทศก็มีการท่องเที่ยวด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วก็พัฒนาความมั่นคงมนุษย์ซึ่งมันมีความติดต่อเชื่อมโยงกับต่างประเทศด้วยและที่สำคัญที่สุดก็คือกลุ่มงานกฎหมายและกระบวนยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรมนะครับปรับทุกอย่างนะทั้งระยะสั้นระยะยาวก็เตรียมแผนในการไปรูปไว้ให้นะครับสร้างบรรทัดฐานไว้ให้แสวงหาความร่วมมือกับทุกประเทศรอบบ้านนะครับสร้างเครือข่ายในการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นให้มีความใกล้เคียงกันเราจะได้ขจัดได้ทั้งระบบนะครับเรื่องการทุจริตผิดกฎหมายการ อะไรล่ะการลักลอบเข้าเมืองบ้างการยาเสพติดนะครับที่มันไปทุกประเทศอะทุกภูมิภาคแล้วในขณะนี้นะครับไทยต้องดำเนินการให้ได้นะครับร่วมมือกันแล้วบางอย่างก็ต้องแข่งขันกันนะครับกับนานาประเทศได้ด้วยเพราะมันต้องมีความเชื่อมโยงกันอยู่แล้วนะเพราะนั้นมันต้องพึ่งอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันร่วมมือกันในระดับที่การไว้วางใจกันซึ่งกันและกันลดความหวาดระแวงแล้วก็มีส่วนแบ่งผลประโยชน์ที่เป็นธรรมกับทุกประเทศที่ทำการค้าการลงทุนหรือว่าเป็นพันธมิตรกันนะครับในส่วนของการไปรูปประเทศนั้นมันมีระยะต่อไปนะครับก็ให้สภาไปรูปแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินการนะครับอันนี้ผมกราบเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าสภารูปเนี่ยจะมีหน้าที่ในการที่ไปทำกระบวนการในการไปรูปต่อจากรัฐบาลผมเนี่ยจากคสช.เนี่ยให้มันต่อออกไปนะไม่ใช่ไปลือของผมตั้งแต่แรกเพราะนี้รัฐบาลก็เดินหน้ามาอย่างนี้เป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลของคสช.ผมต้องการวางรูปแบบนี้แล้วท่านก็ไปวางว่าต่อไปจะเป็นยังไงท่านจะไปแก้อะไรของผมก็ไปแก้บนหน้าโน่นแก้ผมตั้งแต่ต้นวันนี้ที่ผมทำทั้งหมดมันก็บกพร่องหมดเลยไม่ได้ผมไม่ยอมตรงนี้นะครับเพราะนั้นวางแนวทางให้เกิดความต่อเนื่องจากรัฐบาลนี้ได้ทำไว้ขอชอทำไว้หาแนวทางวิธีการที่เหมาะสมมีกลไกที่จะควบคุมไม่ทุกอย่างมันกลับมาเหมือนเดิมถ้าไม่คิดกันออกมานะอย่าให้ผมเป็นคนตัดสินใจทั้งหมดได้ไหมนะท่านคิดมาผมจะได้มีทางเลือกนะว่าอันนี้ประชาชนต้องการแบบนี้อันนั้นต้องการแบบนี้ทุกคนบอกตกลงกันไม่ได้แล้วให้ขอชอตัดสินแล้วผมต้องใช้อำนาจแล้วมันจะจบไปแล้วครับนะตอบผมหน่อยแล้วกันนะผมไม่อยากให้เกิดปัญหากลับมาอีกในอนาคตนะครับวันนี้เป็นวันครบรอบ1ปีเพราะนั้นคสช.ได้ดำรงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการคืนความสุขให้คนในชาติตลอดมานะครับคืนมากบ้างน้อยบ้างนะตามลำดับของปัญหานะปัญหาน้อยก็คืนได้เร็วปัญหามากก็คืนได้ช้านะหรือปัญหาซับซ้อนเนี่ยก็ยังคืนไม่ได้ก็ต้องใช้เวลานะครับก็ขอขอบคุณในความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านเป็นอย่างสูงขอบคุณสื่อทุกสื่อที่มีความหวังดีมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการที่จะช่วยรัฐบาลนะครับแต่ก็ขอให้ระวังหน่อยการเสนอข่าวต่างๆก็ขอให้เสนอแนวทางแก้ปัญหาไปด้วยนอกจากเสนอปัญหาอย่างเดียวนะครับบางครั้งเนี่ยผมก็ใช้คำชี้แจงค่อนข้างจะละเอียดนะครับท่านก็ต้องตีความผมให้เข้าใจให้ถูกต้องสงสัยก็ถามมาแล้วก็ถ้าเสนอปัญหาเสนอความเรื่องอย่างเดียวมันก็รังแต่ว่าจะสร้างความขัดแย้งไปภูมิภาคไปโน่นต่างชาติเขามองประเทศไทยเป็นอะไรล่ะครับนะก็ตรงนี้ขอแค่นี้เองนะไม่ได้ให้ปกปิดอะไรทั้งสิ้นนะช่วยกันเดินให้ได้แล้วก็บอกว่ารัฐบาลกำลังทำเรื่องนี้นะเรื่องนั้นนะกำลังแก้ลุงยาอย่างนี้นะไอ้เรื่องอะไรศูนย์ต้องพยพที่พักพิงก็ต้องไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะวันนี้เรามีศูนย์พยพพักพิงอยู่แล้วทั้งเท่าไหร่90มั้งนะ8จังหวัดอ่ะ 140,000 คนเนี่ย20ปีแล้วนะครับแต่ก่อนมี 4-5 แสนน่ะออกไปได้เนี่ย20กว่าปีเนี่ยยังเหลืออยู่ 109,000 เลยจะทำยังไงผลนี่คือหน้าที่ที่เรามีต่อ UN อยู่แล้วนะครับอันที่2ก็คือตามแนวชายแดนเนี่ยเนื่องจากประเทศรอบบ้านเราก็มีประชาชนอยู่ใกล้กับเขตแดนไทยเพราะฉะนั้นการศึกษาเล่าเรียนการเข้าโรงพยาบาลต่างๆรัฐบาลไทยดูแลทั้งสิ้นเนี่ยหน้าที่ของเราที่มีต่อพัฒนาโลกในเรื่องของมนุษยธรรมเพราะนั้นเราคงไม่สามารถที่ไปรับอะไรเพิ่มเติมได้มากไปกว่านี้โดยไม่จำเป็นนะครับแต่อะไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องใช้เริ่มตั้งแต่การแก้ปัญหาด้วยการดูแลเรื่องมนุษยธรรมก่อนต่อไปก็สอบถามความสมัครใจเขานะมีกฎของ UN อยู่แล้วนะครับเขาอยากทำอะไรอยากไปไหนแล้วก็ต้องถามเขาดูก่อนนะครับแต่ถ้าเข้ามาในเขตไทยมีกฎหมายไทยอยู่นะชัดเจนนะครับเข้ามาก็ต้องอยู่ในพื้นที่ควบคุมดำเนินคดีไปตามกฎหมายนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ศูนย์อพยพพักพิงแล้วมันเป็นพื้นที่ควบคุมนะครับขอเข้าใจด้วยกฎหมายไทยเป็นอย่างนั้นคราวนี้การที่ถ้าสมมติว่าอยู่ในตรงนี้มากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะบานปลายไปเรื่อยแล้วทำยังไง
ราะนั้นวันนี้ก็มีการหารือกันมีการประชุมกันที่29นะครับก็ไปคุยกันในนั้นต่อนะครับว่าจะทำไงต่อไปต้นทางกลางทางปลายทางนะไทยก็จะต้องเอาปัญหาของเราให้เขาทราบด้วยนะว่าคน 170,000 นี่จะทำยังไงต่อไปนะแล้วก็อะไรที่กำลังควบคุมอยู่ในเรื่องของการผิดกฎหมายข้ามแดนนะมีทั้งโรฮิงญามีทั้งหลายๆประเทศนะอยู่เนี่ยอยู่ในที่ควบคุมของตม.เยอะแยะเนี่ยเราก็ต้องขยับขยายให้มันมีความสุขความสบายขึ้นนะไม่งั้นเราก็โดนองค์กรต่างๆมาตำหนิอีกนะครับเนี่ยคือสิ่งที่เราดูแลอยู่แล้วหนึ่งต้องตามหลักมนุษยธรรมตามกฎกติกาของโลกเป็นมตินะก็ทำทั้งหมดนะแต่เรื่องการที่จะรับผิดชอบอะไรเงี้ยขอเขาว่ากันอีกทีนะตามเหตุผลและความจำเป็นนะครับของเราก็มีเยอะอยู่แล้วบางคนก็ลืมไปแล้วว่าเรามีศูนย์ที่พักพิงอยู่แล้วนะ90เพราะนั้นความหวังของเรานะครับเราก็จะดำเนินการทุกเรื่องให้ประเทศไทยเรามีความสงบเรียบร้อยแบบนี้นะเพื่อจะมีอนาคตมีความเจริญรุ่งเรืองในต่อไปในภายภาคหน้าวันนี้เราก็ได้มีการปรับรูปแบบการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณการวางแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวนะครับแล้วก็ประชาชนจะต้องมีความสุขมีความภูมิพอใจนะครับเรากำหนดวิสัยทัศน์ของเราไว้แล้วประเทศชาติบ้านคงประชาชนมั่งคั่งอย่างยั่งยืนก็ขอให้ประชาชนทุกคนทุกภาคส่วนนะครับกรุณาให้ความร่วมมือนะครับให้กำลังใจกันบ้างนะกับคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับแล้วก็อย่ายอมให้ใครมาทำให้บ้านเมืองเสียหายอีกต่อไปนะครับแล้วก็อย่าไปฟังคำพูดต่างๆที่มีการบิดเบือนสงสัยอะไรถามผมมาทุกเรื่องผมตอบอะไรทั้งหมดนะครับก็ขอให้ร่วมมือกับเราต่อไปนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศชาติของเรานั้นจะมีอนาคตที่ดีและประชาชนทุกคนมีความสุขนะครับก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมพาทีมงานเศรษฐกิจมาเล่าเรื่องบางเรื่องให้ฟังนะครับเรื่องที่จะเล่าให้ฟังวันนี้จะเป็นเฉพาะเรื่องด้านของกระทรวงคมนาคมเป็นกระทรวงที่ทำอะไรไว้เยอะมากมายนะครับและในเวลาที่เพียงครึ่งชั่วโมงนั้นเฉพาะกระทรวงนี้กระทรวงเดียวก็สามารถจะเล่าอะไรได้ฟังมากมายแล้วนะครับท่านรัฐมนตรีที่ผมขอแรงให้มาช่วยนะครับทางขวาผมคือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพลอากาศเอกประจินจันทร์ตองครับทางซ้ายของผมคือท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์ครับก่อนอื่นผมอยากจะเล่าให้ฟังสิ่งที่กระทรวงโทษทีครับสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้แถลงไปเมื่อวันจันทร์นะครับสิ่งที่แถลงไปคือได้เล่าให้ฟังว่าในไตรมาสที่แรกของปีนี้เนี่ยอัตราการเจริญเติบโตนั้นเราได้ขยับขึ้นมาจาก 2.1% ในไตรมาส4ของปีที่แล้วมาเป็น 3% ในไตรมาสแรกของปีนี้นะครับถามว่า 3% นั้นมาจากไหนนะครับถ้าจะดูไปในรายละเอียดที่ท่านปรากฏบนจอนะฮะจะเห็นว่าในไตรมาสแรกของปีนี้เนี่ยการส่งออกของเราหดตัวลงนะฮะซึ่งการหดตัวของการส่งออกเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะการส่งออกเนี่ยมีถึง 56% ของยอดรายได้ประชาชาติทั้งหมดนั้นการส่งออกสินค้าที่ลดหดตัวลงถึงลบ 2.5% นั้นมีผลต่อกระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจมากแต่บังเอิญที่เราได้สิ่งที่มาช่วยให้ทำให้เศรษฐกิจปีนี้สามารถโตขึ้นมาได้ถึง 3% 2ตัวที่สำคัญนะครับตัวแรกก็คือการส่งออกบริการหรือส่วนใหญ่ก็คือการท่องเที่ยวนั่นเองซึ่งเติบโตถึง 14.3% นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือการลงทุนภาครัฐการลงทุนภาครัฐนั้นในไตรมาสแรกของปีนี้เทียบกับไตรมาสแรกปีก่อนนั้นเติบโตถึง 37%สองตัวนี่แหละครับที่จุดให้เศรษฐกิจที่แทนที่จะติดลบกลายมาเป็นบวก 3% ได้หน้าที่ผมก็คือจะมาเล่าให้ฟังว่าในการลงทุนภาครัฐที่เติบโต 37% นี้เนี่ยเราก็ต้องบอกว่าโครงการใหญ่ๆนั้นอยู่ในมือของกระทรวงคมนาคมเป็นสำคัญนะครับผมก็เลยจะขอให้ท่านรัฐมนตรีทั้งสองท่านช่วยเล่าให้ฟังว่าในโครงการแต่ละด้านเนี่ยอะไรที่ลงไปแล้วบ้างอะไรที่จะลงเพิ่มเติมได้อีกเพราะสิ่งตัวนี้จะทำให้เรามั่นใจว่าในการจะลงเพิ่มเติมได้นี้จะทำให้เรามั่นใจว่าเศรษฐกิจของประเทศชาติเนี่ยน่าจะเดินต่อไปได้ในอัตราที่ขยายตัวเป็นบวกตลอดไปได้อีกนะครับก่อนอื่นผมคงต้องขอแรงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก่อนครับว่าสิ่งใดที่ท่านเห็นว่าทำไปแล้ว
มันออกมาดีทำไปแล้วลงทุนไปแล้วแล้วจะทำอะไรอีกเพิ่มขึ้นครับครับขอบคุณครับผมอยากจะเรียนขั้นต้นให้ทราบก่อนนะครับว่าตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่ง8ปีฉบับปีพ.ศ. 2518ถึง2565นั้นได้กำหนดครอบคลุมไว้ทั้ง5ด้านนะครับก็คือทางด้านการแก้ไขปัญหาการจราจรในเมืองใหญ่เรื่องการขนส่งทางบกการขนส่งทางรางทางน้ำและทางอากาศนะครับโดยมีมูลค่าในช่วง8ปีนี้ประมาณ 1.9 ล้านล้านบาทนะครับสำหรับโครงการนั้นมีเป้าหมายที่จะให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทั้งทางด้านสังคมทางด้านเศรษฐกิจโอกาสในการแข่งขันแล้วก็ในเรื่องของการเชื่อมโยงโครงข่ายกับทางด้าน AEC นะครับในส่วนที่ผมจะนำเรียนในวันนี้ก็จะขออนุญาตพูดเฉพาะ2ประเด็นประเด็นแรกก็คือเรื่องของระบบการส่งทางรางแล้วก็ระบบการส่งทางอากาศครับในส่วนของการขนส่งทางรางนั้นเรามี3ระบบครับระบบแรกก็คือระบบ1เมตรซึ่งเป็นการขนส่งในปัจจุบันก็จะมีการปรับปรุงพัฒนาใน2หลักการใหญ่ครับหลักการแรกก็คือการที่จะสร้างให้เกิดความแข็งแรงปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบการวางรางระบบไม้หมอนแล้วก็ระบบการยึดต่างๆนั้นจะทำให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็เพิ่มสิ่งอำนวยสะดวกในเรื่องของการบริการและความปลอดภัยให้มากขึ้นในส่วนของการเดินรถขนาด1เมตรส่วนที่2ก็คือในเรื่องของการวางทางคู่ครับในปัจจุบันเรามีเส้นทางรถไฟเนี่ยทั้งหมด 4,043 กิโลเมตรเป็นส่วนที่เป็นทางเดียวเกือบทั้งหมด 91% เป็นทางคู่เพียง 9% คือ300กว่ากิโลเมตรนะครับเราก็จะดำเนินการในประมาณ 3-4 ปีนี้ให้เป็นทางคู่ทั้งหมดรวมระยะทางในปี58 900กิโลเมตรแล้วก็ในปี5960อีก 1,600 กิโลเมตรครับทั้งหมดนั้นก็จะเป็นโครงการที่มีความสำคัญทำให้เกิดการขนส่งทั้งผู้โดยสารและสินค้าได้จะเกิดความรวดเร็วในการเดินทางมากขึ้นแล้วก็สามารถนัดหมายได้ตรงเวลาครับส่วนต่อไปก็คือในส่วนของระบบที่เรียกว่า Standard Gauge 1.435 เมตรเป็นความเร็วปานกลางซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างไทยจีนนะครับเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นกรุงเทพไปที่แข่งคอยไปนครราชสีมาแล้วก็ไปที่นครพนมครับรวมทั้งแก่งคอยไปมาตรพุทธด้วยระยะทางรวม873กิโลเมตรครับในส่วนนี้เนี่ยได้มีการลงนามร่วมกับทางรัฐบาลของจีนเมื่อวันที่19ธันวาคม2557ครับขณะนี้ได้ประชุมไปแล้วในระดับของคณะกรรมการ Joint Committee 4ครั้งครับมีความก้าวหน้าในการสำรวจออกแบบมากพอสมควรคาดว่าในเรื่องของการออกแบบนั้นจะเสร็จในปลายเดือนสิงหาคมปี58แล้วก็จะใช้เวลาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องการวิ่งคืนที่ดินเนี่ยให้เสร็จภายในกันยาตุลาปี58เช่นกันคาดว่าจะสามารถได้ราคากลางแล้วก็เริ่มการทำสัญญาซึ่งเราคาดหวังว่าถ้าตุลาหรือธันวาปี58นั้นเริ่มก่อสร้างได้ในตอนที่ดิ่งนั้นก็จะเป็นไปตามเป้าหมายครับทั้งหมดนั้นจะเสร็จในเวลาประมาณ3ปีนับตั้งแต่มกราปี55เป็นต้นไปครับวงเงินนั้นจะทราบอีกครั้งหนึ่งในช่วงประมาณหลังสิงหาครับเส้นที่2ก็คือเส้นที่เราคาดว่าจะร่วมมือกับทางรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นลักษณะ G2G เช่นเดียวกับทางด้านรัฐบาลจีนนะครับเส้นนี้จะมีส่วนสำคัญอยู่2เส้นเส้นแรกก็คือเส้นที่เป็นการเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ระยะทางประมาณ700กิโลเมตรครับคาดว่าจะเป็นความเร็วที่ตั้งแต่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปอยู่ระหว่างการเจรจาครับขณะนี้ได้เตรียมการในเรื่องของการศึกษาแล้วก็การวางคณะทำงานไว้ขั้นต้นแล้วครับอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นที่เชื่อมจากกาญจนบุรีมากรุงเทพไปสระแก้วแล้วก็จากกรุงเทพไปแหลมฉบังครับเส้นนี้ก็จะเป็นลักษณะของการเสริมเส้นทางเนื่องจากจะเป็นการเชื่อมพื้นที่อุตสาหกรรมเชื่อมการขนส่งสินค้าและอนาคตเมื่อสร้างเสร็จจะเชื่อมระหว่างแหลมฉบังกับท่าเรือทวายที่เมียนมาครับทั้ง2เส้นนั้นจะบรรจุอยู่ในข้อตกลงที่เรียกว่า MOC Memorandum of Cooperation ซึ่งคาดว่าจะเสนอเข้าครม.ในสัปดาห์หน้าครับถ้าเป็นมติของครม.เรียบร้อยก็จะเดินทางไปลงนาม MOC กับทางผู้แทนกระทรวงคมนาคมของญี่ปุ่นในปลายเดือนพฤษภาที่จะถึงนี้เช่นกันครับทั้งหมดนั้นก็จะเป็นความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในช่วงอนาคตอันใกล้นี้ครับสำหรับทางอื่นนั้นก็จะมีการพัฒนาไปตลอดทุกเส้นทางเพื่อให้การเดินทางทั้งหมดเกิดความปลอดภัย1คือได้มาตรฐาน2ได้มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด3ในเรื่องของการบริการดีขึ้น4ในเรื่องของการประหยัดพลังงานแล้วก็5ในเรื่องของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับ
สำหรับอีกกลุ่มงานนึงก็คือเรื่องของการขนส่งทางอากาศครับผมเรียนว่าปริมาณการขนส่งทางอากาศในประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยมีปริมาณสูงมากจึงต้องมีการควบคุมการจราจรทางอากาศให้ดีขึ้นเรื่องของการดูแลการขึ้นลงของอากาศยานณสนามบินต่างๆในประเทศแล้วก็ดูแลในเรื่องของมาตรฐานของสายการบินนะครับผมเรียนว่าในส่วนของมาตรฐานสายการบินนั้นเป็นที่รับรองมีความมั่นใจสูงนะครับมีความปลอดภัยในการเดินทางแน่นอนส่วนสนามบินก็เช่นเดียวกันเรามีสนามบินทั้งหมด38แห่งครับในส่วนของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยนั้นดูแล6แห่งแล้วก็ในส่วนของกรมการบินพลเรือนดูแล28แห่งเป็นของเอกชน1แห่งแล้วก็อุตภัณฑ์1แห่งทั้งหมดนั้นจะรับรองว่าให้เรื่องของเซฟตี้และเซฟตี้สูงสุดสำหรับผู้โดยสารครับในการพัฒนานั้นเราจะเน้น อย่างน้อย 3-4 แห่งดังนี้ครับแห่งแรกคือที่สุวรรณภูมิเราจะมีการสร้างทางวิ่งที่3เพิ่มเติมอาจจะเป็นระยะ 2.9 กิโลเมตรหรือ 3.7 กิโลเมตรเพื่อที่จะรองรับการขึ้นลงของเครื่องบินที่สุวรรณภูมิครับแล้วก็เพิ่มเติมในเรื่องของการสร้างเทอร์มินอลสร้างหลุมจอดสร้างสิ่งสะดวกรวมทั้งลานจอดรถด้านหน้านะครับแล้วก็จะเป็นการเพิ่มผู้โดยสารจากปริมาณ45ล้านคนต่อปีให้เป็น60ล้านคนต่อปีครับวงเงินในส่วนนี้ไม่ต่ำกว่า 100,000 ล้านบาทครับในส่วนของสนามบินดอนเมืองนั้นจะเป็นการพัฒนาระยะที่2ได้แก่การพัฒนาหลุมจอดการพัฒนาพื้นที่เทอร์มินอลแล้วก็ลานจอดรถที่เป็นอาคาร7ชั้นแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครับแต่มีวงเงินในการพัฒนาประมาณ 15,000 ล้านบาทจะเริ่มได้ในต้นปี59เช่นกันนะครับผมย้อนกลับไปสุวรรณภูมินั้นขณะนี้ยังอยู่ในเรื่องของการทํา EHIA ถ้าทํา EHIA เสร็จนะครับก็จะสามารถดําเนินการได้ทันทีโดยคาดว่าปี59เป็นต้นไปจะสามารถเริ่มงานนี้ได้ครับในส่วนที่เป็นสนามบินอุตภาวนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจากับกองทัพเรือครับมีกำหนดการที่จะลงนาม MOU ร่วมกัน2ฝ่ายระหว่างกระทรวงคมนาคมกับกองทัพเรือในต้นเดือนมิถุนายนนี้ครับเพื่อจะตกลงว่าสนามบินอุตภาวนั้นจะทำ2ภารกิจก็คือภารกิจทางทหารและภารกิจทางพลเรือนครับเพื่อที่จะดูแลสายการบินต่างๆให้ไปลงทางด้านอุตภาวมากขึ้นเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวนักลงทุนที่จะไปทางด้านชลบุรีระยองจันทบุรีนั้นได้ใช้สนามบินอุตภาวมากขึ้นครับสนามบินที่มีความสำคัญอีกแห่งคือที่ภูเก็ตครับขณะนี้มีการปรับปรุงในเรื่องหลุมจอดเรื่องเทอร์มินอลคาดว่าจะเปิดการบริการเต็มรูปแบบในเดือนกุมภาพันธ์ปี59จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 12.5 ล้านคนครับในส่วนของที่เชียงใหม่เช่นกันก็จะสามารถรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นจาก6ล้านเป็น8ล้านเช่นกันครับทั้งหมดนั้นก็เป็นส่วนที่กระทรวงคมนาคมใน2กลุ่มงานนั้นเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายครับขอบคุณครับท่านรัฐมนตรีครับในของสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับที่จะมีลงทุนทั้งทางวิ่งที่3ทั้งหลุมจอดอะไรเนี่ยครับใช้เงินประมาณแสนล้านเนี่ยนะครับครับใช้เวลากี่ปีที่จะเงินแสนล้านนี่จะออกลงไปในการก่อสร้างครับผมเรียนว่าในส่วนของสุวรรณภูมิเนี่ยถ้ากรณีเริ่มต้นในการก่อสร้างทางวิ่งที่3นะครับจะใช้เวลาประมาณ3ปีเราคาดว่าถ้ากรณี EHIA เนี่ยและเสร็จภายในต้นปี59เนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ3เดือนลงมือได้เลยดังนั้นในกลางปี59เราหวังว่าจะสามารถก่อสร้างโครงการนี้ได้บวกไปอีก3ปีครับจะเสร็จในส่วนนี้ส่วนเทอร์มินอลส่วนเฟสิลิตี้หลุมจอดต่างๆรวมทั้งลานจอดรถนั้นคงใช้เวลาประมาณ3ปีครึ่งถึง4ปีเช่นกันครับก็ทั้งหมดก็จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ตามเป้าหมายคือ60ล้านคนครับเริ่มลงมือได้ในปี59เหมือนกันประมาณปี59ครับผมครับท่านผู้ชมครับก็แปลว่าทางสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับปี59เนี่ยจะมีการก่อสร้างเพิ่มขึ้นซึ่งจะช่วยให้มีความจุที่จะรับผู้โดยสารได้มากขึ้นนะครับเป็นทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจของเราเนี่ยเราจะกระตุ้นทั้งปีนี้และโยงไปถึงปี59ด้วยนะครับส่วนเรื่องของที่น่าสนใจคือรถไฟรางคู่ที่ท่านรัฐมนตรีว่าการได้พูดถึงนะครับรถไฟรางคู่นั่นเนี่ยคนไม่เคยรู้หรอกว่าสำคัญอย่างไรนะฮะสำคัญก็คือว่าเป็นเส้นทางสำคัญที่จะลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้านะครับเดิมทีเรามีรางคู่อยู่สัก350-360นะครับกิโลคราวนี้ท่านจะเพิ่มเฉพาะปลายปีนี้กับต้นปี59เนี่ยอีก900กิโลช่วงแรก900ในปีแล้วหลังจากมีนา59ไปอีก 2-3 ปีนั้นอีกประมาณเป็นพันๆกิโลเลยนะครับอันเนี้ยนอกจากจะเงินจะไหลในการก่อสร้างกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วในที่สุดเนี่ยเราจะมีเส้นทางรถไฟสำหรับลดค่าขนส่งในการส่งสินค้าด้วยใช่ครับผม
ส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องจีนอันนี้ต้องบอกว่าแปลกใจมากนะฮะว่าเพราะผมเห็นท่านเริ่มเจรจากับจีนเมื่อตอนมีนาคมนี่เองนะฮะแปลกใจแล้วก็ดีใจด้วยนะครับที่ได้ข่าวว่าจะมีการลงมือก่อสร้างได้ประมาณพฤศจิกายนถูกไหมฮะครับอันนี้ก็ถึงธันวานี่ครับเอาใจช่วยนะครับเอาใจช่วยให้เพราะอะไรที่เร่งได้มันดีเพราะมันไม่ใช่แค่ให้เกิดความสะดวกภายในประเทศมันจะเชื่อมไปยังประเทศเพื่อนบ้านมันเข้าจังหวะที่เกิด AEC พอดีครับครับขออนุญาตเสริมท่านรองนายกครับในส่วนของโครงการรถไฟไทยจีนนั้นเนี่ยเป็นการเชื่อมระหว่างคุนหมิงมายังเวียงจันทน์ของลาวครับแล้วก็จะเชื่อมลาวมาที่หนองคายจากหนองคายก็จะลงมากรุงเทพแล้วลงไปที่มาบตาพุดครับซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงพื้นที่ทั้งด้านเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวจะมีการขับเคลื่อนทั้งสังคมและสิ่งแล้วก็ทางด้านเศรษฐกิจด้วยครับครับอีกหน่อยท่านผู้ชมสามารถเดินทางโดยรถไฟความเร็วกลางใช่ไหมฮะอันนี้ความเร็วปานกลางความเร็วปานกลาง180กิโลเมตรต่อชั่วโมง180ก็เร็วนะสำหรับเรานะฮะผ่านไปเที่ยวในลาวแล้วผ่านไปเที่ยวถึง12ปันนาและคุณมิงได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจเข้าใจประมาณ4ปีเสร็จถูกไหมฮะเรานับจากมกรา59เนี่ยไป3ปีครับ3ปีเสร็จครับก็ขอบพระคุณมากที่ช่วยเร่งงานให้นะท่านผู้ชมอาจจะนึกว่าเอ๊ะท่านรัฐมนตรีหายไปทำอะไรอยู่ความจริงที่ช่วงเวลาที่ผ่านมาเตรียมการพวกนี้ท่านเลยนะวันนี้สามารถประกาศได้อย่างเต็มภาคภูมิว่าเราจะเดินและรู้กำหนดที่จะเดินแล้วนะครับขอบพระคุณมากครับท่านรัฐมนตรีช่วยครับครับผมฟังเรื่องรถไฟรางคู่แล้วนะฮะฟังเรื่องของรถไฟความเร็วสูงความเร็วกลางแล้วฟังเรื่องท่าอากาศยานแล้วมันก็ยังเหลือเรื่องหลายเรื่องฮะทางหลวงนะฮะแล้วมีอะไรอีกเดี๋ยวท่านลองเล่าให้ฟังแล้วกันก็ในภารกิจของกระทรวงคมนาคมอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ผมขออนุญาตเรียน3เรื่องด้วยกันเรื่องที่1ก็เป็นในเรื่องของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครอันนี้ก็แน่นอนนะครับเป็นเรื่องที่สร้างความสะดวกสบายแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางของประชาชนที่ทำงานในกรุงเทพมหานครนะครับส่วนที่2ก็เป็นในเรื่องของ ทางหลวงแผ่นดินแล้วก็ทางหลวงชนบทนะครับส่วนที่3นั้นก็เป็นเรื่องของการขนส่งคมนาคมทางน้ำนะครับในส่วนของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านผู้ชมนะครับพี่น้องประชาชนที่เดินทางในกรุงเทพมหานครท่านก็จะเห็นว่าในช่วงระยะนี้นั้นก็มีการก่อสร้างนี่มากมายหนึ่งในโครงการก่อสร้างต่างๆนั้นก็จะเป็นในเรื่องของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครสิ่งที่เราเห็นนั้นเนี่ยก็คงจะมีอยู่5เส้นที่อยู่ในระหว่างดำเนินการแล้วก็แล้วเสร็จด้วยนะครับอย่างเช่นเส้นที่1ก็เป็นในเรื่องเส้นสายสีม่วงนะครับการก่อสร้างงานโยธานั้นก็เสร็จเรียบร้อยนะครับซึ่งก็เป็นที่น่าดีใจนะครับเมื่อ3อาทิตย์ที่แล้วที่ผมก็มีโอกาสไปที่ญี่ปุ่นนะครับก็ได้ไปดูโรงงานประกอบรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับทางญี่ปุ่นก็ได้รับปากทางท่านนายกนะครับว่าอยากจะได้ขบวนรถรถมาให้ทันในช่วงปีใหม่นะครับปีใหม่2559นะครับแต่ไปที่โรงงานแล้วเขาก็บอกว่าขณะนี้เขาเริ่มประกอบนะครับแล้วก็3ขบวนแรกนั้นก็จะเดินทางถึงกรุงเทพมหานครในเดือนตุลาคมแล้วก็จะมีการทดลองวิ่งในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในเดือนธันวาคมนี้นะครับอันที่2นั้นก็จะเป็นในเรื่องของสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายนะครับซึ่งขณะนี้งานโยธานั้นก็แล้วเสร็จไป 60% นะครับขณะนี้ก็อยู่ในช่วงของการหาผู้เดินรถนะครับซึ่งก็คาดว่าจะได้ตัวผู้เดินรถในเร็วๆวันนี้ภายในเดือน2เดือนนี้ก็คงน่าจะเรียบร้อยนะครับเส้นที่3นั้นก็คือเส้นสีเขียวนะครับก็เป็นส่วนที่ต่อขยายจากรถไฟฟ้าของ BTS นะครับมี2ด้านครับด้านที่1ก็ไปทางด้านเหนือนะครับจากหมอชิดไปคูคตนะครับซึ่งอันนี้ก็อยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะครับเขียวอันที่2ก็คือจากแบริ่งสมุทรปราการเป็นการต่อขยายในเรื่องของ BTS ออกไปนะครับอันนี้ก็อยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะครับส่วนสุดท้ายในกรุงเทพมหานครก็จะเป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับอันนี้ของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการต่อเชื่อมระหว่างสถานีบางซื่อมาที่หัวลำโพงนะครับซึ่งเราก็ในกรุงเทพนั้นก็อาจจะค่อนข้างหงุดหงิดนะครับว่ามีทางจุดทางผ่านทางตัดระหว่างถนนกับรถไฟเนี่ยบ่อยครั้งที่ลงจากทางด่วนก็จะเจอรถติดตรงนี้นะครับเส้นทางตรงนี้ระหว่างเชื่อมระหว่างบางซื่อกับหัวลำโพงตรงนี้ก็จะแก้ปัญหาเรื่องของจุดตัดพวกนี้ให้หมดวิธีการก็คือการที่เราจะทำเป็นอุโมงค์นะครับเป็นอุโมงค์ลงไปใต้ดิน
จากบางซื่อลงไปที่สถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับอันนี้ก็เป็น5โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการนะครับทีนี้ในส่วนที่กำลังจะมานะครับเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าส่วนที่กำลังจะมานั้นเนี่ยอันที่หนึ่งก็เป็นในเรื่องของการเชื่อมต่อในระหว่างสนามบินสุวรรณภูมินะครับแล้วก็สถานีมักกะสันไปที่ดอนเมืองนะครับไปที่ดอนเมืองอันนี้เป็นจุดเชื่อมระหว่าง2สนามบินนะครับส่วนที่กำลังจะตามมาแล้วอยู่ในระหว่างการนำเสนอคณะรัฐมนตรีนั้นก็จะมีสายสีส้มนะครับสายสีชมพูสายสีเหลืองนะครับแล้วก็มีส่วนสายส่วนต่อขยายนะครับของ Airport Rail Link นะครับพญาไทดอนเมืองนะครับอย่างที่ผมกล่าวเปลี่ยนสักครู่นี้นะครับในส่วนของในต่างจังหวัดนะครับในต่างจังหวัดนั้นถนนของเรานั้นเนี่ยเอาเฉพาะที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงกับกรมทางหลวงชนบทนะครับทั้งหมดความยาวทั้งหมด 114,000 กิโลเมตรนะครับเป็นทางหลวงแผ่นดินนั้นอยู่ที่ 67,000 กิโลเมตรนะครับแล้วก็อยู่ในทางหลวงของชนบทอีก 47,000 กิโลเมตรนะครับส่วนที่เหลือนั้นก็จะอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฉพาะ2กรมนี้นะครับก็ขออนุญาตกราบเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่ารัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับก็ได้เห็นว่าถนนของเรานั้นไม่ได้รับการดูแลมานานนะครับ3ปีที่แล้วนั้นงบประมาณทางด้านการซ่อมแซมถนนหรือการขยายถนนนั้นน้อยมากนะครับน้อยมากเพราะฉะนั้นท่านในรัฐบาลชุดนี้ก็ได้เติมงบประมาณให้กับกรมทางหลวงกับทางหลวงชนบทในงบประมาณประจำปีรวมทั้งในงบกระตุ้นเศรษฐกิจอีก 40,000 ล้านนะครับเพราะนั้นอยากกราบเรียนว่าในส่วนของทางหลวงนะครับปี2558นั้นเนี่ยก็จะมีการก่อสร้างอยู่จำนวนทั้งหมดนะครับ 1,000 กิโลเมตรปี59ก็จะต่อไปอีก 1,000 กิโลเมตรนะครับซึ่งในส่วนที่จะเติมให้นี้ถือว่าเป็นการเติมจากที่ในอดีตที่ผ่านมานั้นปีหนึ่งได้ประมาณ500กิโลเมตรเพราะนั้นรัฐบาลชุดนี้ก็ได้เติมเข้าไปอีก500ก็เรียกว่าเป็นเท่าตัวนะครับทั้งของกรมทางหลวงนะครับแล้วก็ของกรมทางหลวงชนบทกรมทางหลวงชนบทนั้นในส่วนของที่เป็นเส้นทางที่ก่อสร้างใหม่นะครับก็จะอยู่ประมาณ 1,000 กิโลเมตรส่วนอีก 47,000 นั้นเนี่ยจะเป็นการปรับปรุงเรียกว่าซ่อมแซมปะผุอะไรพวกนี้เล็กๆน้อยๆเพื่อให้คืนสภาพเดิมนะครับทั้งหมด 46,000 กิโลเมตรนั้นทำอยู่ตลอดครับ2558 2559นั้นก็จะมีการซ่อมแซมพวกนี้อยู่ตลอดเวลานะครับอันนั้นก็คือส่วนของถนนหนทางที่เป็นทางหลวงแผ่นดินกับทางหลวงชนบทอีกอันนึงที่อยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนก็คือในเรื่องของมอเตอร์เวย์นะครับมอเตอร์เวย์ซึ่งในช่วงเทศกาลนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนที่เดินทางไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปภาคเหนือนะครับก็จะเจอปัญหารถติดยาวเป็น10กิโลนะครับขณะนี้นั้นทางกระทรวงคมนาคมก็ได้เสนอเรื่องนี้ต่อคณะรัฐมนตรีแล้วก็ทางสภาพัฒน์เองก็ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อไป2เส้นด้วยกันก็คือมอเตอร์เวย์สายบางปะอินนครราชสีมาระยะทางก็ประมาณ196กิโลเมตรนะครับเส้นนี้ก็จะเป็นมอเตอร์เวย์นะครับเส้นที่2นั้นก็จะเป็นในเรื่องของการเชื่อมระหว่างจังหวัดกาญจนบุรีมาที่วงแหวนขอบวงแหวนตะวันตกของกรุงเทพมหานครซึ่งก็จะสามารถที่จะทำให้การขนส่งสินค้าการเดินทางไปสู่ภาคตะวันออกของเรานั้นมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นรวมทั้งไปในเรื่องของการต่อเชื่อมไปที่ชายแดนกาญจนบุรีแล้วก็ต่อเชื่อมไปที่ประเทศเมียนมาระยะทางตรงนี้ก็96กิโลเมตรทั้ง2โครงการนี้ก็พร้อมที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติการก่อสร้างนั้นก็คาดว่าจะเริ่มต้นได้ภายในไตรมาสที่4ของปีนี้นะครับอีกเส้นนึงก็คือมอเตอร์เวย์ระหว่างพัทยามาบตาพุดนะครับถ้า พี่น้องประชาชนเดินทางไปทางภาคตะวันออกนั้นท่านก็จะเห็นว่าการก่อสร้างนั้นเนี่ยขณะนี้ก็จะมีช่วงจากด่านพานทองนะครับไปที่ ท่าเรือแหลมฉบังตรงนี้ก็จะแล้วเสร็จในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับแล้วก็เปิดให้บริการในเรื่องของการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางด้วยแต่ว่าจากพัทยาตรงนี้ไปที่มาตาพุดนั้นก็อีกประมาณ30กิโลเมตรตรงนี้ก็จะดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปเพราะนั้นเราก็จะมีโครงข่ายในเรื่องของมอเตอร์เวย์ที่เชื่อมระหว่างจังหวัดนะครับอีกส่วนนึงก็คือในเรื่องของทางพิเศษหรือทางด่วนในกรุงเทพมหานครซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนั้นขณะนี้ทางด่วนนะครับเส้นทางระหว่างสีรัฐวงแหวนตะวันตกนั้นการก่อสร้างอยู่ที่ประมาณ 60%
อันนี้ก็คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ประมาณช่วงมิถุนายนปีหน้านะครับอันนี้ก็เป็นการที่จะทำให้การเดินทางบนทางด่วนของการทางพิเศษนั้นมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นทางออกซีกตะวันตกก็สามารถที่จะผ่องถ่ายในเรื่องของปริมาณการจราจรได้ทางซีกตะวันออกก็สามารถดำเนินการได้สิ่งที่ทางกระทรวงคมนาคมกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ก็มีอีกเส้นหนึ่งครับพี่น้องประชาชนที่เดินใช้เส้นทางถนนพระราม2นะครับเชื่อมต่อกับสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาพระราม9ตรงนี้ขณะนี้ก็ทำการศึกษาออกแบบนะครับก็คาดว่าจะสามารถนำเสนอคณะรัฐมนตรีได้ภายในเดือนภายในสิ้นปีนี้นะครับเป็นเส้นทางที่จะต่อจากสะพานพระราม9นั้นข้ามวงแหวนตะวันออกตะวันตกนะครับแล้วก็ไปที่แสมดำเลยนะครับตรงนี้ก็จะทำให้ปริมาณการจราจรตรงนี้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนสุดท้ายนะครับคือการคมนาคมขนส่งทางน้ำท่าเรือแหลมฉบังนั้นถือว่าเป็นท่าเรือส่งออกที่สำคัญของประเทศนะครับขณะนี้ทางกระทรวงคมนาคมก็เตรียมแผนไว้3แผนด้วยกันอันที่1ก็คือเรื่องของการสร้างท่าเรือชายฝั่งนะครับท่าเรือชายฝั่งตรงนี้ก็จะสามารถที่จะรองรับปริมาณการขนส่งทางน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาจากแม่น้ำป่าสักลงมาที่ท่าเรือแหลมฉบังเพื่อจะขึ้นเรือใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นโครงการนึงที่อยู่ในระหว่างการที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีคิดคาดว่าภายใน1หรือ2เดือนนี้ก็คงจะนำเสนอได้นะครับอันที่2ก็เป็นในเรื่องของการปรับปรุงในเรื่องของระบบรถไฟในท่าเรือแหลมฉบังนะครับเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์นะครับแล้วก็ลดความแออัดในเรื่องของปริมาณรถบรรทุกที่เข้าที่สู่ท่าเรือนะครับส่วนที่3นั้นก็จะเป็นการพัฒนาท่าเรือชายฝั่งตลอดริมฝั่งของอ่าวไทยนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นที่ท่าเรือสงขลานะครับรวมทั้งในเรื่องของท่าเรือทางซีกตะวันตกของประเทศนะครับที่ท่าเรือระนองนั้นก็จะมีการปรับปรุงนะครับอันนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของท่าเรือชายฝั่งนะครับในส่วนของการคมนาคมขนส่งทางน้ำอีกเรื่องนึงก็สำหรับพี่น้องประชาชนกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงโดยเฉพาะจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีนะครับในปี2558นั้นเนี่ยเราก็จะมีการปรับปรุงในเรื่องของท่าเรือที่สำคัญนะครับสามท่าเรือคือท่าเรือพรานนกท่าเรือราชวงศ์แล้วก็ท่าเรือสีพยานะครับสามท่าเรือตรงนี้จะมีการปรับปรุงหลักการปรับปรุงของกระทรวงคมนาคมนั้นก็จะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยของผู้โดยสารแยกระหว่างโป๊ะเรือผู้โดยสารไม่ต้องลงที่โป๊ะเรือจะมีห้องโดยสารให้เหมือนในสนามบินครับตรงนี้เป็นที่พักผู้โดยสารแล้วก็มีการระบบการจำหน่ายตัวที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะสร้างความสะดวกสบายให้มากยิ่งขึ้นนะครับในปี2559นั้นเนี่ยก็จะมีอีก6ท่าเรือนะครับที่จะมีการปรับปรุงยกตัวอย่างนะครับในปี2559นั้นก็ได้ตั้งงบประมาณไว้ในส่วนของท่าเรือนนท์นะครับแล้วก็ท่าเรือสาทรท่าเรือสาทรนั้นถือว่าเป็นท่าเรือท่องเที่ยวด้วยนะครับที่นักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชนชาวไทยนั้นก็ใช้ในจำนวนที่ค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับแล้วยังมีอีกท่าเรือนึงเป็นท่าเรือของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยคือท่าเรือตรงสะพานพระนั่งเกล้านะครับอันนี้ก็จะสร้างความสะดวกสบายให้กับการเดินทางพี่น้องประชาชนที่เดินทางทางเรือแล้วก็ต่อเชื่อมกับระบบขนส่งรถไฟฟ้า BTS กับระบบขนส่งมวลชนของขสมกนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องในของกระทรวงคมนาคมครับท่านรองครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณแทนคนกรุงเทพและคนไทยเลยนะครับท่านทำครบเรื่องเลยถามจริงๆว่าท่านเห็นปัญหานี้ตอนท่านได้อยู่สภาพัฒน์ใช่ไหมแล้วอัดอั้นมาอยากทำหรือเปล่าหรือยังไงครับปกติผมก็เดินทางสำรวจเส้นทางอยู่ตลอดนะครับผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นสิ่งที่รัฐบาลได้ไปตกลงกับสมาชิกในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงนะครับ East West Economic Corridor South North South Corridor นะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่าง East West Corridor เส้นหนึ่งที่เรียกว่าเป็นปัญหามากการเดินทางไม่สะดวกเลยก็คือช่วงของจากแม่สอดไปมุกดาหารนะครับระยะทาง700กิโลเมตรเนี่ยเราเดินทางได้ครับบางช่วงก็เป็น2เลนบางช่วงก็เป็น4เลนแต่ช่วงที่มีปัญหามากก็คือช่วงพิษณุโลกพิษณุโลกหล่มสัก100กิโลเมตรเนี่ยจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคมปีนี้ครับนี่ถนนนะถนนครับเป็น4ช่องจราจรแล้วก็อยากจะเรียนเชิญชวนนะครับเพราะว่าช่วงพิษณุโลกหล่มสักนั้นเป็นพื้นที่ที่มีความสวยงามมากนะครับก็เป็นเส้นทางหนึ่งสำหรับการท่องเที่ยวได้ด้วยนะครับเส้นทางนี้ในที่สุดจะเชื่อมระหว่างพม่ากับลาวเลยใช่ไหมฮะใช่ครับโอเคครับ
ก็เป็นเรื่องของอาเซียนด้วยครับเป็นเรื่องของทั้งกลุ่มแม่น้ำโขงแล้วก็เรื่องของอาเซียนครับเส้นบางปะอินไปโคราชนะครับที่ท่านพูดถึงเนี่ยนะครับผมดูแล้วอีกหน่อยคนไปเที่ยว เขาใหญ่ปากช่องก็จะกลับโดยรถไม่ติดเท่าไหร่ครับนะผมถามนิดเดียวท่านผมชอบตรงเรื่องของขนส่งมวลชนมากนะฮะหนึ่งชัดเจนสีม่วงเนี่ยปลายปีนี้รถ เสร็จมานานแล้วอยากคนอยากให้วิ่งมานานแล้วปลายปีนี้มีรถมาทดลองวิ่งแล้วเปิดจริงๆต้นปีหน้าใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นข่าวดีของพวกอสังหาริมทรัพย์นะฮะครับอันที่สองสีน้ำเงินก็เสร็จไปเยอะแล้วแต่ยังไม่มีคนเดินรถท่านจะเลือกคนเดินรถเลยครับก็ทางกระทรวงคมนาคมก็เร่งดำเนินการในเรื่องนี้เพื่อจะหาคนเดินรถคาดว่าภายใน 1-2 เดือนให้รู้ภายในปี2ปีอันนี้ก็ดีครับเกิดความแน่นอนสำหรับคนที่จะอยู่ตามเส้นทางเหล่านั้นนะครับใช่ครับแล้วก็จะมีอย่างอื่นอีกแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไปผมรู้สึกสีแดงนอกจากท่านที่พูดเป็นอุโมงค์อันนั้นดีนะจะได้เดี๋ยวลงยมราชจะได้ไม่ติดละมันมีสีแดงอันตรงตลิ่งชันวิ่งมาบางซื่อครับอันนี้มันเสร็จแล้วหรือเปล่าครับบางซื่อตลิ่งชันตรงนี้ของรถการรถไฟประเทศไทยเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะครับขณะนี้ก็เปิดให้บริการเป็นรถไฟชานเมืองอยู่เป็นรถไฟชานเมืองนะฮะแต่อีกหน่อยจะเข้าสวมเข้ามาในระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพหรือเปล่าหรือเชื่อมต่อได้ไหมอะไรจะเชื่อมต่อที่สถานีบางซื่อสถานีบางซื่อจะเป็นสถานีใหญ่นะครับที่เชื่อมต่อทั้งในรถไฟฟ้ารถไฟชานเมืองแล้วก็รถไฟความเร็วปานกลางระหว่างจังหวัดตรงนี้ก็จะเป็นสถานีครับเรียกว่าเทอร์มินอลใหญ่เลยครับอีกขออีกเรื่องเดียวนะครับแอร์พอร์ตลิงค์เขาใช้คำภาษาอังกฤษนะฮะแอร์พอร์ตลิงค์ขณะนี้ก็จากสนามสุวรรณภูมิมาพญาไทท่านพูดถึงพญาไทไปดอนเมืองในที่สุดอันเนี้ยมันบริหารโดยคนเดียวกันหรือเปล่าผมกลัวออกมาคน2คนแล้วเราต้องต่อรถกันเหนื่อยครับขณะนี้ก็เป็นบริษัทพูดง่ายๆก็คือบริษัทลูกของการรถไฟประเทศไทยนะครับซึ่งขณะนี้นั้นเนี่ยทางกระทรวงคมนาคมก็เร่งรัดในเรื่องของแอร์พอร์ตลิงค์นะครับซึ่งขณะนี้จำนวนขบวนรถนี่ไม่เพียงพอเนื่องจากแต่เดิมนั้นเราก็ออกแบบไว้ว่ามีเอ็กซ์เพรสกับในเรื่องของรถปกตินะครับซึ่งขณะนี้เราก็เลิกเอ็กซ์เพรสไปเพราะจำนวนรถไม่พอแต่พี่น้องประชาชนเนี่ยที่เดินทางระหว่างชานเมืองไม่ใช่เฉพาะที่สุวรรณภูมินี่ใช้มากนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็เร่งรัดในเรื่องของการจัดหาขบวนรถเพิ่มเติมนะครับและอีกหน่อยใช้วิ่งเชื่อมเชื่อมบริษัทเดียวกัน2สนามบินเลยหรือเปล่าครับก็จะเป็นบริษัทเดียวกันซึ่งเป็นบริษัทลูกของการรถไฟแห่งประเทศไทยครับประชาชนทุกเขตพอสมควรนะครับว่าเดี๋ยวก็มีปัญหาอีกไม่มีทางที่จะให้บริษัทเอกชนเข้ามาแข่งมั่งหรือไงครับขออนุญาตเรียนขอโทษทีส่วนนี้นะครับ ได้ครับเนื่องจากว่าในส่วนของรฟฟท.นี่นะครับเป็นบริษัทลูกของการรถไฟก็รับผิดชอบในการเดินรถในส่วนของสุวรรณภูมิพญาไทอยู่ช่วงนี้นะครับมีปัญหาในเรื่องของขบวนรถที่ไม่พอซึ่งมีอยู่9คันและชำรุดเป็นบางส่วนขณะนี้เรากำลังจัดหาเพิ่มอีก7ขบวนนะครับก็คาดว่าในปีครึ่งข้างหน้าเนี่ยเราจะได้เพิ่มเติมสำหรับการต่อเชื่อมจากพญาไทมาดอนเมืองนั้นเนี่ยเราก็หวังว่าจะมีส่วนให้เอกชนเนี่ยเข้ามาร่วมในเรื่องของการลงทุนและการเดินรถแต่ว่าการเดินรถนั้นเนี่ยเราต้องมีความต่อเชื่อมเป็นลักษณะของ True Operation ตอนนี้เรากำลังคิดครับว่าทำยังไงถึงจะให้เอกชนเนี่ยเข้ามาแล้วควบคุมการเดินรถได้อย่างต่อเนื่องทั้งส่วนเดิมและส่วนใหม่ครับขอเวลาไปพี่นายอีกนิดนึงครับโดยอยากจะร่วมมือกันก็ได้ใช่ครับครับครับก็แม้เวลาวันนี้มันน้อยนะฮะมีอะไรอีกถามเยอะแต่ว่าวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ผมขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีทั้งสองท่านแล้วขอเป็นกำลังใจขอให้ทำงานหนักอย่างนี้ต่อไปอีกครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับด้วยความสามัคคี